สัมมาปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโหอิติปิโสปะคะวะอะระหะสัมมาสัมพุทโธวิชชาจะระโตลูกาวิทูอนุตโรบุริสตัมมาสารทิสตาเทวุตมนุสนังโวโตภะคะวะติวันนี้ก็เป็นวันอาสาหบูชาซึ่งตรงกับ15ค่ําเดือน8มักมีองค์8เข้าใจมั้ยไม่รู้ไม่รู้ค่ะนี่ไงในเมื่อญาติโยมไม่รู้หลวงตาก็คงจะไม่รู้แล้วคนเรานะเกิดมาคิดดีทำดีชีวิตนี้ก็มีความสุขแล้วเข้าใจใช่ไหมเข้าใจใช่ค่ะจำไว้นะทุกคนสติทำเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็กถ้าอคติทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ทำกันได้ไหมเงียบยังไงก็ต้องทำกันให้ได้นะเพราะถ้าทุกคนมีสติสตังค์มันก็จะมาเองอย่างนี้ต้องพยายามนะเจ้าค่ะลุงดาพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมหิวกันแล้วสิประมาณนั้นเจ้าค่ะงั้นฟังเทศต่อสักครึ่งชั่วโมงนะโอ้ยาวไปไหมเจ้าค่ะถ้าเฮ้ออย่างนี้ก็แสดงก็ต้องแยกย้ายกันกลับบ้านแล้วกันแล้วเจอกันใหม่นะ15ค่ำเดือน8ย้ำ15ค่ำเดือน8ไหนลองพูดสิ15ค่ำเดือน8ไม่ย้ำไม่ต้อง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 ย้ำไหนลองพูดใหม่ดิ15ค่ำเดือน8ย้ำย้ำหลวงพ่อย้ำไม่ต้องพูดย้ำหลวงตาพูดเองเจ้าค่ะเจ้าค่ะหลวงตาจะถามว่าจำกันได้ไหมเดือนอะไร15ค่ำเดือน8ย้ำ15ค่ำเดือน8ตลกนะพวกเราเนี่ยนะไม่เหมือนหลวงตาเลยไม่ใช่คนตลกแต่หลวงตาอยากจะให้มันตลกใช่แยกย้ายกลับบ้านถ้าหิวแยกย้ายกลับบ้านได้แล้ว Good night Dream good เออหลวงตาครับ Can see you tomorrow เออThank you thank you ไป go back กันได้แล้วหลงตาอย่าสลีปแล้วพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาอย่าลืมไปทำบุญกันด้วยนะไม่ใช่วงไพ่ตื่น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 โอ้หลวงตาปลุกแต่เช้าแล้วจะรีบไปไหนเนี่ยเดินแบบมาไอ้หอกหักถามได้ไปบินสมัครตื่นได้แล้วขอบคุณนะครับหลวงตาไม่หลวงตาผมไปโรงเรียนสายแน่เลยครับขอบคุณครับคุณลูกศิษย์เจริญแล้วพวกเองแทนจะปลุกหลวงตาหลวงตาต้องมาปลุกพวกเองตื่นได้แล้วนี่มันสายแล้วเฮ้ยไอ้ต้นกล้าแม่หลวงตาบอกแล้วไงว่าไม่ต้องมาเองมาทำไมเนี่ยโอ้โหก็ผมเป็นห่วงหลวงตาไงดูเนี่ยของเยอะแยะหลวงตามาคนเดียวจะถือยังไงเราผมเป็นห่วงเนี่ยคำเนี้ยข้าน่าจะพูดด้วยป่ะ นี่หลวงตาผมจะบอกอะไรให้นะอะไรอ่ะนี่ถ้าไม่ติดว่าผมขาขาดนะหลวงตาผมจะให้หลวงตาเนี่ยขี่คอเดินบิณฑบาตเลยเหรออ่ะดีนะว่าเองขาขาดไม่งั้นข้าก็ต้องพิการแหละแต่ดีอย่างอ่ะเองเป็นเด็กกตัญญูรู้จักคุณคนรู้ไหมครับทำอย่างนี้ให้ตลอดนะเข้าใจป่าวเนี่ยเข้าใจครับหลวงตาเองคนเดียวไม่เท่าไรหรอกไอ้แจ๊ดมาทำไมเนี่ย นิมนต์เจ้าค่ะหลวงตา
ขายแล้วต้นกล้าดูดิสวัสดีจ้าคุณนายสวัสดีจ้าโอ้ต้นกล้าพาแจ๊ดมาด้วยเหรอวันนี้ครับคุณนายนี่ต้นกล้าเอ้ยตัวมึงก็จะเอาไม่รอดยังจะเอาไอ้แจ๊ดมาอีกนะมึงหลวงตาวันนี้บ่นมาแต่ไกลเลยนะจ๊ะดึงหน่อยจ้าดึงหน่อยน้ำจะท่วมเรืออยู่แล้วหลวงตาโอ้ย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 โอ้แม่ก็ถูกตัวทำไม่ได้ลุงตาไหวไหมลุงตาลุงตานั่งดีๆลุงตานั่งดีๆโอ้ยเกือบแย่เอ้าเฮ้ยต้นกล้าต้นกล้าไอ้ต้นกล้าปล่อยมันเลยให้มันตายไปเลยบอกแล้วว่าอย่ามาเป็นภาระโอ้ยอะไรนะลุงตาจู่ๆมันล้มเรือตรงนี้ได้ยังไงลุงตาเอ้าไม่ตายเอ้าโอ้ยไม่ช่วยอีกนะมึงนี่มันดื้อจริงนะขอโทษนะลุงตาลุงตาขยับมาหน่อยค่ะโป้าอะไรจ๊ะวันนี้เล่นอะไรดีจ๊ะนี่เลยหวยหลวงตาโอ้ยหวยหลวงตาบนล่างบนล่างหนึ่งพันจ้าหนึ่งพันมึงไม่ต้องมาด่ากูที่กูพูดในเรื่องจริงทั้งนั้นมึงหยุดพูดเลยนะอีซ้วมมึงออกไปเลยกูจะหยุดทำไมอ่ะฮะแล้วมึงไม่ต้องเรียกกูซ้วมได้ไหมฮะกูไม่ได้ชื่อซ้วมแล้วมึงเจออะไรกูชื่อชักข้อเขาจะไล่เรียกดีๆว่าชักข้ออีค่ะชื่อมึงเนี่ยนะวนเวียนอยู่กับพี่ขี้นี่แหละทำไมวะมึงมาทำไมมึงมาทำไมเออว่ากูต้องสั่งกาแฟมีมึงขายกาแฟป่ะกูไม่ขายกูไม่ขายมึงไม่ขายกูจะฟ้องมึงมึงไม่ต้องมาฟ้องกูกูเนี่ยจะฟ้องมึงมึงเอาเรื่องกูไปพูดทั่วตลาดหาว่ากูเป็นเกย์เป็นใบอีห้าขั้วอีห้าจิกไส้ถ้ากูไม่พูดอ่ะแล้วคนอื่นเขาจะรู้ได้ไงว่ามึงเป็นเกย์แล้วมึงไปพูดทำพี่อะไรเออใช่กูไม่ต้องหน้างั้นเป็นเกย์ถ้าอย่างเงี้ยเป็นเกย์เป็นกระเทยกูเชื่อพี่กูชายแท้ผัวไปข้างในกันเลยแต่ห้องนี้แม่เคลียร์เองแม่อย่าไปฟังมันนะอีห่าเนี่ยมันพูดไปโอ๊ยไม่ฟังมันหรอปากมันเออไปเสกมันตายเดี๋ยวๆทะเลาะกันทุกวันไม่ได้จะทะเลาะกันทำไมหนาว่าไงวันนี้จะแทงกันไหมหวยอ่ะตายแล้วมึงหลับกูทะเลาะกันแป๊บนึงก่อนกูต้องไปแทงหวยก่อนตายแล้วเดี๋ยวไม่ได้เวลาเฮ้ยมึงมีเล่ห์เด็ดอะไรไหมฝันว่าเฮ้ยเฮ้ยปล่อยตาออกลูกเป็นปลาปลาปลาพกแปดให้มึงปลาออกลูกมาเป็นม้าม้าม้าแล้วมันว่ายน้ำนะว่ายดังพี่กับพี่กับอย่างนี้เลยโอ้ยฮ่าหัวอย่างมึงวะปวดหัววะนี่เขาบอกว่าอีม้าเป็นอีช่วงจะแทงไม่หัวให้มันจะได้ไปร้านอื่นไม่มีเวลาด้วยเออแทงแทงเออเอาเลขกูนั่นแหละ258 258เหรอเฮ้ยเฮ้ยกูว่าเอาเลขหลวงตาดีกว่าฮะเฮ้ยมีเลขหลวงตาเลขมาเออเลขหลวงตาไงนี่คนทั้งตลาดนะเขาแทงกันหมดเลยแทนเลขหลวงตานะมึงรู้ได้ยังไงว่าเลขหลวงตาจะเข้าอ่ะอ้าวก็เขาซื้อได้ทั้งตลาดมึงเอาเลขที่เขาปรับกูอ่ะอ้าวนั่นมันเลขมึงไม่ใช่เลขกูไหนเลขที่มึงบอกอ่ะเลขอะไรว่ามันใช่อ่ะ165อะไรเลขที่จะออกอ๋อไม่เกี่ยวอีห้ากูบอกเบอร์เพื่อนกูโอ้ยนี่เลขหลวงตา88กับ158อ่ะจดเลย500คูณ500 88 100ค่ะมึงฟังกูนะกูแทง88แล้วกลับให้กูด้วยมึงเข้าใจไหมเพราะว่ากูเป็นคนรอบคอบถ้า8ตัวหน้ามันได้ไปออกข้างหลังเดี๋ยวกูไม่โดนเพราะฉะนั้นตัวแรกกูกลับไปข้างหลังด้วย88กลับไปกลับมาให้กูด้วยมึงเข้าใจไหมโอ้ยอีส้วมอะไรมึงแทงหวยเป็นไหมเนี่ยทำไมอ่ะก็88ก็ต้องกลับดิวะมันจะ88มันจะอยู่ข้างหน้าข้างหลังมันก็8เหมือนกันไม่เหมือนตัวไหนเขียนก่อนตัวนั้นอยู่หน้าตัวไหนเขียนทีหลังตัวนั้นอยู่ทีหลังอ้าว88กลับไปกลับมาด้วยนี่ฉลาดมากเลยค่ะวิ่ง8ด้วย 1,000 วิ่งเออวิ่งมาแม่จ้าให้แม่มึง 1,000 แกดักเหี้ยวถ้าไม่จริงก็เป็นผู้ชายจะถามตบตัวตัวได้ไงหยุดก่อนกินอะไรมึงจะทะเลาะเจ๊ส้วมทำไมก็วันนี้มันไม่ได้กินยาไบโพล่ามาอ้าวการกำเริบผู้หญิงเฮียอะไรชื่อนเรศโอ้มันเนี่ยฉันอะ88บน5ล่าง5 500 5,000เนี่ยมึงไปนั่งดูลายมือมึงต่อไปไปไม่ได้หรอเออไปอุ้ยให้ฉันด้วย5บาทนั่นแหละกูไม่รับมึงอย่าลืมจดของกูนะ5,000แล้วนะมึงอะเออบอกแล้ว88เฮ้ยนี่กาแฟมึงอะเอาชายแล้วอยู่ไหนเองเลยไปเซฟกูแล้วก็ไปมาเอากาแฟ
หลวงตารออะไรอ่ะก็มาดิครับเรียกทำไมอ่ะรอผมด้วยมาทำไมทำไมไม่อยู่วัดฮะไอ้แจ๊ดอ่ะนี่ไงหลวงตาทั้งหมาทั้งคนเลยภาระล้วนๆให้อยู่วัดก็ไม่อยู่เป็นห่วงไงหลวงตาครับปั่นมือหน่อยเดี๋ยวไม่ทันฉันปั่นอยู่หลวงตาเออไม่น่ามาเลยนิมนต์ครับหลวงตาเฮ้ยอย่าไปเฮ้ยอย่าเอาไปเฮ้ยอย่าแกไปหลวงตาก่อนไปลูกไปหลวงตายอมยอมไปไหนวะเนี่ยหลวงตาไหวยังลิงหลวงตาหลวงตาเรียกอยู่ได้เจอไหมหลวงตาก็หาอยู่เนี่ยวิ่งไวมากอ่ะไปไหนของเขาวะโยมขอบาทคืนหลวงตาเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้หลวงตาไม่มีบิณฑบาตนะโยมเจริญพรนะโยมกลับหลวงตาเลยลูกวันหลังถ้าหิวอ่ะไปกินที่วัดนะโยมอย่าทำแบบนี้อีกเลยมันผิดหลวงตาแล้วอาหารล่ะอาหารทำบุญทำทานไม่เถอะคนยากคนจนไม่เป็นไรหรอกหลวงตาจะฉันอะไรวันนี้ก็เดี๋ยวไปหาอะไรฉันที่วัดก็ได้ไปกินข้าวนะลูกกับวันที่หนึ่งทำไมคุณนายสองคนชอบนั่งสมาธิฮะใครบอกกูสองคนนั่งสมาธิกูกำลังถอดจิตไปที่กองสลากฮะนี่มึงดูหนังมากไปปะเนี่ยแล้วไปทำไมกองสลากอ่ะกูกำลังไปขัดวงล้อนี่แชะมึงถึงไหนแล้ววะกูเข้ามาที่กระหมุนวงล้อแล้วมึงเหนื่อยอยู่ไหนเฮ้ยกูอยู่ด้านหน้าตรงยามเยอะมึงเข้ามาซิมจู้อยู่ทำไมตรงนั้นเราเข้าหาอะไรยามไม่ให้กูเข้าอยู่เนี่ยเออใจเยิ้มมึงถอดจิตไปไม่ใช่เหรอไม่ได้เดินไปตัวเป็นๆกลัวยามทำไมวะกูลืมไปห่าโอ้ยนี่สองคนรวยอย่างเดียวไม่ได้นะต้องบ้าด้วยนะเออไอ้แจ๊กูเข้ามาแล้วอ่ะเออเดี๋ยวกูชูมือนะกูชูมือนะมึงเห็นไหมอุ้ยมึงอยู่ใกล้มากเลยกองสลากไม่โคตรกว้างเลยว่ะใช่สิกูต้องรีบวิ่งนะเฮ้ยเจ๊ถึงไหนกันแล้วอ่ะหวยจะออกแล้วนะไอ้แจ๊กมึงบอกมือกูหน่อยมึงไหนกูบอกจนสุดเท่าที่มือกูมีอยู่เนี่ยมึงก็รู้แขนกูสั้นกูก็รู้ไม่น้อยใครวิ่งอย่างเร็วที่สุดเลยเฮ้ยต้องพอดีวะเสียงดังเลยแรกมันเคลื่อนด้วยงวดประจำวันที่1มาแล้วมาแล้วพุทธศักราช2562เลขที่ออกแปดทำไมยิ่งวิ่งเหมือนยิ่งช้าวะมึงไปขัดไว้ก่อนเลยนะแช่มึงอยู่ตรงนั้นรอจังหวะอยู่กูรอจังหวะอยู่เฮ้ย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 รางวัลที่หนึ่งจะออกแล้วโว้ยรางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งออกแล้วว่ะพุทธศักราช2562กูจะไม่ขัดสองตัวหน้าเลยที่ออกกูใจจะขาด
6 5 6ไปก่อนเลย1คุณจะกระโดดเลยนะคุณกระโดดเลยแล้วก็ไปรางวัลที่1งวดประจำวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2565เป็นไงหวยหลวงตาแม่มีพี่เอ็นบอกเลยแล้วบอกแล้วหัวเองเราเป็นเกย์รางวัลที่1เราข้างเคียงรางวัลที่1ไม่เป็นกูทีบมึงทำไมเลขที่ถูกรางวัลคือกูกระโดดทีบมึงเหรอตัวกูเต็มๆระบงรอบพ่อมึงเหรอกูถอนจิตอยู่ก็มึงน่ะจะเยอะรางวัลออกอะไรวะ656 158แล้ว2ตัวออกอะไรวะ88เต็มหวยหลวงตาสาธุกันทั้งหมู่บ้านเลยชิบหายแล้วสิพี่ดีนะกูแอบไปแทงเจ้าอื่นไว้อะไรอายแล้วค่ะบอกสิแฟนมันบอกสิอะไรก็มีสองตัวเนี่ยชาวบ้านมาเต็มหน้าบ้านเลยเจ๊เขามาทำไมเรามาขึ้นเงินค่าหวยนี่มากันหมดหมู่บ้านเลยหรือไงเนี่ยเหรอเล่นทานกันโอ้ยเย็นได้ไหมมึงไหวไหมมึงคนแรงนะกูบอกแล้วว่าอย่ารับอย่ารับเฮ้ยเงินไม่พอก็ติดเขาไว้ก่อนก็มันหย่าแล้วอ่ะเอาไว้วันหลังโยมมาทำอะไรกันเนี่ยนั่นกูติดไปหมดมาขอบคุณหลวงตาเจ้าค่ะงวดที่แล้วให้หวยพวกเราอ่ะถูกกันหมดทุกคนเลยเจ้าค่ะหลวงตาไม่เคยให้หวยหรอกฟังหลวงตานะเลิกซะเลิกเลิกโอเคไหมไปแยกย้ายกลับบ้านแล้วที่สายแล้วไปทำงานไปงั้นผมไปเรียนก่อนนะครับหลวงตาไปสวัสดีครับแล้วรีบกลับละครับถ้าเป็นอย่างนี้นะคุณนายเยิ้มกับคุณนายแฉะแย่แน่แกไม่รอดมันจะหัวเราะทำไมไปบอกเจ้านายเราสิเร็วๆไปสิเฮ้ยตัดสองตัวบนล่างไหมจ๊ะสองตัวก็หนึ่ง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 นะโอเคห้าร้อยห้าร้อยคูณบนล่างบนล่างโอเคโอเคโอเคห้าร้อยคูณห้าร้อยอะไรอีก468 468 500คูณ500ทันไหมทันทันทันแล้วมือสองคนเอาอะไรอ่ะ909 909เท่าไหร่400คูณ400 400คูณ400โอเคชื่ออะไรพานทองโอเคพานทองชื่อเหมือนลูกเลยแล้วเราล่ะ007 007เท่าไหร่พันห้าคุณพันห้าเลยพันห้าโอ้โหใจมากเลยพันห้าคนมันรวยชื่อลูกคุณนายแฉะสุดสวยที่สุดในโลกลูกคุณไอ้แพทย์แท้โอ้ยเล่นอะไรแม่กำลังทำอาหารกินนะลูกแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนแม่ตอนนี้เล่นไม่ดูล่ำเวลาแม่ผมมีข่าวดีมาบอกด้วยนะข่าวดีอะไรลูกผมติดทหารมึงเป็นเกย์เหรอเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้เป็นเกย์ผมสอบติดทหารแม่แม่ไม่เคยจบสอบติดทหารลูกติดทหารโอ้ยไม่ดีใจจังนี่แม่นี่หลักฐานแม่แล้วเราล่ะนี่แม่ดูนี่แม่ผมสอบติดตำรวจแม่ตำรวจเหรอลูกตำรวจแม่โอ้ยแม่อยากมีลูกเป็นตำรวจเลยลูกไปมาไหมแม่อ๋อเจ็บน้ำปากลูกน้ำปากปากมาปากเยอะไปละเยอะไปละลูกกันลูกฉันเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่เล็กมึงการดูดปากเลยไหมเนี่ยลูกมึงจะไปคิดอะไรมากคุณนายอะไรของมึงเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยตกออกตกใจหมดเลยกูกำลังดีใจกับลูกคนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วเรื่องอะไรอะไรหลวงตาใบหวยแล้วใบหวยแล้วหลวงตาว่าเชื่อหลวงตาเถอะอย่าเล่นเลยโอเคนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตัวเลขวะก็นั่นสิทำไมเจ๊สองตัวโง่จังวะอ้าวไม่น่าเกิดมาเป็นคุณนายเลยตั้งใจฟังดิเชื่อหลวงตาเถอะเนี่ยหนึ่งแล้วอย่าเล่นเลย5แล้วโอเคนะรวมจะเป็น1503หวยบ้าอะไร4ตัววะนั่นนี่งวดนี้หลวงตามาเหนือแม่โทรศัพท์แม่โทรศัพท์เอาโทรศัพท์มาดูฮัลโหลทางอะไรจ๊ะ150ว่าแล้ว150หวยหลวงตามาแล้วว่ะหวยรับป่าวอะไรอีก503นี่ไงสาธุหลวงตาศักดิ์สิทธิ์เชื่อกูรับเลยกูไม่กลัวเอางั้นเหรอกูไม่เชื่อหรอกว่าจะแม่น2งวดติดฟ
ลุกหรือเว้ยโอเคแทงเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้ะมาได้เลยจัดเต็มถ้ามีถึงพันไม่รู้เปอร์เซ็นต์นะจ๊ะไปท้องไปได้เข้าวัดเข้าวาก็สบายใจนะแฉเอ้ยก็ใช่อ่ะสิเราเนี่ยดีรู้ไหมทำให้ลูกดูเป็นตัวอย่างใช่นี่จริงๆนะสังคมไทยนะอยู่คู่กับวัดกับวากับพระพุทธศาสนามายาวนานเนาะสาธุนี่นะเราเกิดมาเป็นคนไทยเจ๊อะไรอะไรวะเจ๊วันนี้หวยออกเฮ้ยหวยออกลืมเลยอ่ะลืมเลยว่ะหาเฮ้ยอ้าวเจ๊สองคนจะทำอะไรอ่ะอย่ายุ่งกูกำลังจะถอดจิตโอ้ยเจ๊จะถอดไปหาหอกอะไรหวยมันออกเลยเจ๊ฮะหวยออกแล้วจ้าออกอะไรวะลืมเลยอ่ะดูดิข้างบน150ข้างล่าง50เต็มๆเลยฮะหลวงตุ้ยหวยหลวงตาอารมณ์เครียดขนาดนี้ยังขยันผวนคำอีกนะวันเลยกูไอ้หลวงตาพระนะมึงเมื่อกี้มึงยังบอกให้ปล่อยวางอยู่เลยทำไงดีอ่ะบานไม่บานฉันไม่รู้อ่ะแต่เจ๊ดูเอาโน่นขนาดมาวัดยังสะกดรอยตามอีกเหรอเขาไม่ได้สะกดรอยตามเขารู้ว่าเจ๊สองคนในจ่ายไม่ตรงเวลาพอถูกมันก็รีบมาเลยมากดีนะมึงกูจะไม่หลงอ่ะอย่าเพิ่งเพิ่งนะยังไงก็ต้องจ่ายว่ะเจริญพรสยบหลวงตาครับขอบคุณมากนะครับที่คอยสั่งสอนแนะนำพวกเราให้เราสองคนเป็นคนดีคนขยันคนฉลาดถ้าเกิดว่าไม่ได้หลวงตาเราสองคนคงไม่มีวันนี้ครับหลวงตาไม่ได้สั่งสอนหรอกพวกเองเป็นคนดีเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งด้วยตัวเองหลวงตาครับให้พรพวกเราสองคนหน่อยครับหลวงตาก็ไม่มีอะไรมากนะขอให้เองทั้งคู่ตั้งใจเรียนตั้งใจเป็นคนดีจบมาได้รับใช้ชาติเป็นทหารเผลอๆได้เป็นนายกเลยนะ พวกเราพร้อมที่จะไปด้วยกันตู้ครับหลวงตาเอาหัวล้อทำไมป่าครับหลวงตาอิจฉาสองคนนี้อะครับโอ้โหหน้าตาก็ดีที่บ้านก็รวยแถมได้เป็นตำรวจทหารนี่ครับหลวงตาไม่เหมือนชีวิตพวกผมคนนึงก็ขาขาดต้องมาขายลอตเตอรี่อีกฉาพวกมันนะครับหลวงตาอิจฉาทำไมหลวงตาจะบอกให้นะคนที่น่าอิจฉาที่สุดคือคนที่ไม่อิจฉาใครเลยมันเป็นเคล็ดลับความสุขง่ายๆที่คนส่วนใหญ่อะไม่ค่อยทำกันหลวงตานี่ก็ติดละครเหมือนกันนะครับเอาบ้างไหมล่ะหลวงตาจะบอกอะไรให้นะชีวิตคนเราเนี่ยมีสิทธิ์ใช้ชีวิตได้แค่3วันวันนี้วันนี้พรุ่งนี้อ้าวพวกเองก็ติดละครเหมือนกันเหรอนิดนึงครับหลวงตารีบจนกูลืมแต่งหน้าเลยเนี่ยดูดิคิ้วไอ้ปากเลยไม่ได้เขียนดีนะกูคว้าหน้ามาทันเนี่ยไม่งั้นเราเอ้ยอายเขาทั้งวัดแน่แม่จัดใจเลยนะหน้าเจ๊ตอนนี้ถ้าเอาสำลียัดจมูกแล้วลดน้ำศพได้เลยอ่ะหือเดี๋ยวก็ถีบปากดีนะมึงเนี่ยขอโทษว้ายอะไรเจ๊กูตกใจหมดเลยกูเยี่ยวแตกเลยเจ๊หนูจำได้อะวันนั้นนี่หนูจะไปลมอ่ะอีหนูรัดอีหนูรัดอยู่ที่นั่นกูถูกหวยในวันที่1 30ล้านอีหนูรัดอยู่ที่นั่นจริงเหรอวะหนูจำได้แล้วหนูจำได้งั้นก็แสดงว่าเออมันช่วยอีหนูรัดอีหนูรัดจำกูได้ไหมจำกูได้ไหมกูยังเลไงมึงเห็นลอตเตอรี่กูไหมลอตเตอรี่กูเฮ้ยมึงต้องเห็นดิอีหนูรัดมึงเห็นลอตเตอรี่กูไหมเห็นเห็นหรือไม่เห็นมึงเอาไปไหนเดี๋ยวยังเลมึงจะแค่นเอาความจริงจากคนบ้าเนี่ยมึงพูดกับเขาดีๆสิอีหาเดี๋ยวสมองก็ไหลรวมกันหมดอ่ะอ้าวกูจัดการเองจ้า
หนูรักป้าขอคุยอะไรหน่อยนะลูกนะมึงเอารถตะลิกมึงมึงมาวะมึงมาวะมึงมาตะลิกอยู่ไหนลูกอยู่ไหนแกไปไหนหึหึมึงไปไหนเถอะแก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 ฉันจะบอกว่าลอตเตอรี่ของกูเจ๊ไม่ใช่ของมึงมึงโมโหอะไรเนี่ยอยากจะเป็นเจ้าของเลยก็กูจะช่วยมึงไงจ้าเนี่ยหนูรัตลอตเตอรี่อยู่ไหนเฮ้ยอยู่ในถุงเหรออยู่ในถุงอยู่ในถุงนี่เหรออยู่ในถุงใช่เหรออยู่ไหนอยู่ในกล่องกล่องเจ๊อยู่ในกล่องปั้นปั้นแล้วปั้น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 หัวก็ทำซี่อะไรเนี่ยฮะจะตบมันไงตาไม่ค่อยดีเบือกไว้ไหนฮะเด็กไปไหนเด็กไปไหนไม่รู้เห็นแต่เด็กไหนอะไรไม่รู้ตกลงมึงเอาของกูไปได้ไหมไว้ไหนไม่รู้ไม่เห็นแล้วเก็บไว้ไหนไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่รู้พอละพอละมันเยอะไปละสงสารมันหนูรัตจ้าหนูรัตหนูรัตอ๋อหนูห่วงนี่เหรอลูกอ่ะนี่หนูรัดนี่อืมอีบ้านี่มึงต้องสะกดรอยและติดตามมันไว้ว่ามันเอาลอตเตอรี่ไว้ไหนจ้าวงการสั่งเหมือนมันเป็นเจ้าของลอตเตอรี่เลยเจ๊เนี่ยฉันว่าเจ๊ไปเขียนคิ้วก่อนเจ๊น่ากลัวมากอุ้ยอยู่ไหนเจ๊หนูรัดหนูรัดเนี่ยหาทั้งวันไม่ได้เจอนะมึงตกไปเลยตกสายตกก่อนเลยเจ๊ติ๊กยกโคกนี่อยู่รัดมึงเอารถตะลี่30ล้านกูไว้ไหนฮะเอาไว้ไหนมานี่ดิมานี่ไปไปไว้ไหนไปเอารถตะลี่30ล้านกูไว้ไหนย้ายโยมเอะอะโวยวายอะไรกันล่ะมีเรื่องอะไรกันล่ะโยมก็ขออนุญาตเจ้าค่ะมาขโมยรถตะลี่30ล้านอีกชั้นไปเจ้าค่ะเจ๊เจ๊เจ๊ตบตบเฮ้ยไหนตบตบโยมมันเป็นคนบ้ามันไม่รู้เรื่องหรอกก็เข้าใจค่ะว่าคนบ้าแต่ก่อนนี้ฉันจะช็อกไปอ่ะอีฉันเห็นว่ามันอยู่ใกล้ๆนี่ค่ะลุงตาใจเย็นนะโยมกลับไปก่อนเดี๋ยวหลวงตาจะคุยให้พอหลวงตาคุยกับคนบ้าได้โอ้หลวงตานี่ไม่ธรรมดานะเจ้าคะสุดยอดถ้างั้นอีฉันฝากอีหนูรัดอยู่กับหลวงตาเลยนะเจ้าคะแล้วถามมันให้รู้เรื่องเลยว่ามันเอาลอตเตอรี่30ล้านของอีฉันไว้ไหนเจ้าคะประเดี๋ยวถ้าได้เรื่องไงหลวงตาบอกนะนมัสบ้านโป่งเจ้าคะนมัสการไปไปไหนคะเจ๊ไปร้านบุรีมั้งอีดอกไปคะเจ๊ไปไหนทางนี้เมื่อกี้ยังดีอยู่เลยเนอร์ซะแล้วเอาหนูรัดจะอภิปรายอะไรหลวงตาอภิปรายอะไรลูกลอตเตอรี่จะไปไว้ไหนคะถามกูคนเดียวอย่าบอกใครนะว่าหลวงตาด่านะนะลืมไปเลยนะห้ามบอกใครนะหลวงตาไปปองอาบัติแล้วหาลอตเตอรี่ให้เจอนะเข้าใจไหมลอตเตอรี่อยู่ไหนลูกอยู่บ้านพ่อมึงโอ้โหตระดอกตระดอกแน่นๆนั้นอย่าบอกใครนะจ๊ะหลวงตาไปปองอาบัติก่อนอยู่ไม่ได้อับอายขายกินหน้านี่ไฟทองไฟทองอะไรวะเมื่อคืนฉันฝันฝันว่าอะไรฝันว่าทหารน่ะมันมากระแทกฉันเฮ้ยอีนี่โชคดีว่ะฝันว่าผู้ชายกระแทกโชคดีห่าเลยล่ะมันเอาปืนมากระแทกหน้าฉันเลือดนี่ไหลเต็มไปหมดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูตีหวยให้งวดนี้นะมึงรวยแน่ทหารกี่คน8คน8เอาอะไรกระแทกปืน8กระแทกที่ไหนหน้ากูวันนี้มึง60ล้านแน่ลัดถ้างวดนี้กูถูกหวยนะกูจะไปอยู่กับผมฝรั่งให้สำลานใจไปเลยลอตเตอรี่จ้าลอตเตอรี่ใครเลี้ยงดีเลี้ยงจากต่อรักไหนฝันถึงอะไรกูได้เลยจ้านี่แล้วลอตเตอรี่ร้านไหนจ้าโอ้ยไม่ทันจ้าเอาเลขอะไรจ้าเอา881 881เลยจ้าเดี๋ยวแป๊บนี่จ้า881เอ้ามึงเห็นได้ไงอ่ะงบงบขนาดจ้าอะไรที่โหนกโหนกนูเนี่ยสงบจับทุกวันไอ้บ้ามึงเสี่ยวได้นี่จ้า881เอา881ใบหนึ่งสิ
นี่นี่พี่สาวมีเลขหลวงตามาให้เอาไหมเลขหลวงตาอันไหนอ่ะยังไม่มีใครรู้นะนี่ไงเลขหลวงตาเลขหลวงตาอุ๊ยงั้นฉันไม่เอาแล้วจ้ะ881ฉันเอาหวยหลวงตาดีกว่าอ้าวถูกแน่นอนจ้ะมันกลับกรอกนี่เอ้าก็กูไม่ได้ฝันโอ๊ยอย่าเถียงกันอยู่ค่ะเอาใบไหนก็บอกค่ะใบนี้เอาเลขอะไรจ้าหนูเลขหลวงตามาใบหนึ่ง2ใบ2ใบจ้านี่ตังค์ทอนด้วยอีเนตี้มันเอาเลขอะไรหนูไม่เล่นดีกว่าไม่อยากขัดดวงพวกพี่แต่ผลิตเดี๋ยวขายพังต่อไปเลยนี่เดี๋ยวฉันเอาด้วยนี่หวยหลวงตาไม่ต้องแย่งกันจ้านี่ๆๆเอาไปทอนมาด้วยนะทอนจ้าเอาทอนด้วยเหรอจ้าทอนสิจ่ายไป80ไม่ใช่หรออ้อฉันก็ขาย80จ้าเออเอามาจ้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 าว้าเอาเลขอะไรไหมจ้าทำอะไรจ้าพี่สาวสวยดูเลขจ้าบอกสงบสิสงบได้ช่วยหาหลวงตาบอกจริงไหมเนี่ยจริงจ้าสงบจับทุกวันสงบรู้คืนด้วยจ้าเนี่ยมึงอ่ะเอาอะไรอีกไหมจ้าเอามึงอ่ะมึงก็ตรงไปก็ไม่ถูกฝันได้เฮ้ยไอ้ไข่ของตอกไปเลยพี่จ๋าจ้าอยากถูกไปใต้หมดเลยลอตเตอรี่ไหมจ้าป้าสงบกลับมาแล้วเหรอกลับไปแล้วจ้าหลวงตาเป็นไงวันนี้ขายดีไหมขายดีจ้าหลวงตาโอ้ฉันขายหมดเลยนะจ้าหลวงตานี่หลวงตามีเรื่องอยากถามเองสักคำเมื่อไหร่เองจะเลิกแกล้งทำตาบอดสักทีล่ะโอ้โหหลวงตาก็รู้ทันตลอดแหละเมื่อไหร่จ้าหลวงตาเองยังมาทำเฉยเฉยไม่ได้เฉยชายหลวงตาแล้วยังไงแต่คนไทยเขาขี้สงสารพอผมแกล้งทำตาบอดเลยนะซื้อกันเยอะเลยจ้ะหลวงตาขายหมดเกือบแทบทุกวันเลยจ้าที่เองทำอยู่เนี่ยเท่ากับเองหลอกลวงผู้บริโภคเขารู้ไหมที่ผมทำหลวงตาผมก็ต้องทำมาหากินนะหลวงตาตาดีก็ขายได้แล้วถ้าตาบอดล่ะก็ขายดีนั่นไงหลวงตานี่เองเชื่อหลวงตาเถอะยังไงเองก็เลิกซะเลิกแกล้งทำตาบอดแล้วไปไปนอนตาข้าเกียจเถียงกันเองจ้าหลวงตาไปนอนก็ได้จ้าไหนวะเฮ้ยหลงยังไม่เลิกโอ้โหหลวงตาแกล้งตลอดเลยไปไปนอนได้แล้วลุ้นเลยลุ้นเลยลุ้นเลยโอ้ยโอ้ยสี่ยังไงอาชาเจ้าเจ้าลุ้นเลยเซ็นเกียวกูกำเริบเลยเอ้าบ้าหรือเปล่าเออมาทำไพ่เราเสียเกียวทีเดียว3คนกูไม่เคยเห็นบ้าเปล่าวะอ้าวนี่สายนี่สายนี่ไว้เท่าไหร่500หนูรอทั้งทีมต้องนี่เว้ยให้พันนึงเลยกูโอ้มีเหลือกูตลอดได้เลยมาเร็วๆนะเว้ยเร็วๆนะเว้ยคุณตำรวจเจ้าคะไม่ได้เล่นไพ่นะคะใช่ว้าขอไพ่ดูด้วยใช่ใช่พอดีฝึกไว้อะกังกะว่าเก่งแล้วก็จะเปิดตำหนักแล้วมึงเนาะใช่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 คนยากจนใช่อยู่สิเอาชี้ดวงโชคชะตาเล่นไพ่เล่นการพนันติดคุกกี่ปีนะ 1-5 ปีแล้วปรับล่ะ 40,000 ถึง 200,000 บาทแต่ถ้าเกิดว่าหลักฐานชัดขนาดนี้ต้องทั้งจำทั้งปรับติดคุกตอนแก่แล้ววะไม่เอากูไม่ติดกูไม่ชอบไม่อยากเลยมาสี่ขาเลยคุณเองผมเองผมเองพาน้องรอได้ยังไม่ชอบนะโอ้ยลูกเองมาออกมาก่อนนะคือผมมีข่าวดีจะบอกแม่ข่าวดีอะไรอีกอ่ะถ้าผมมีแฟน
ผมขอเลือกทางเดินของผมได้ไหมพูดเป็นในๆอีกแล้วอย่าบอกนะว่าเองมีแฟนเป็นทหารฮะไม่ใช่แม่ผมไม่ได้ชอบผู้ชายก็ไม่รู้อะที่เองอยู่มีแต่ผู้ชายนี่ว่าเออยายป้ารู้นะคือข้างในอะมันมีผู้ชายแต่ข้างนอกมันมีผู้หญิงแม่นะแม่ไม่ว่าหรอกขอให้เป็นคนดีก็พอผมพาเข้ามาด้วยนะแม่ไอ้จริงเหรอจริงเหรอไม่ครับนะอยากเห็นจังเลยว่าจะสวยเหมือนน้าไหมรู้สวยเหมือนแม่เออแม่กับน้าเขาเห็นเองแหละครับอะไรๆๆตื่นเต้นตื่นเต้นหนูจ้าอุ้ยลูกกูเรียกหนูเลยหนูจ้าตัวสวยแน่เลยกูอยากเห็นนะหนูจ้าสวัสดีแม่กับน้าสิสวัสดีค่ะแม่จ๋าน้าจ๋าสวัสดีค่ะขอฝากฝังหนูสักคนนะจ๊ะไม่ฝากเลยฝังเลยได้ไหมแม่ต้องไหว้เขาไหมอ่ะไม่ต้องหรอกแม่น้องก็เพิ่ง22เอง22ครับอีก22ปีตายเหรอยายอยู่อีกนานจ้าจ้าจ้าเออยายชื่ออะไรไอ้ป้ายายอะไรแล้วนี่ลูกสะใภ้มึงนะหนูหนูชื่ออะไรจ๊ะเรนูค่ะหนังหน้าอย่างนี้กูว่าไม่น่าจะชื่อเรนูน่าจะชื่อมฤตยูมากกว่าอ้าวแล้วคุณแม่รู้จักชื่อจริงหนูได้ยังไงคะอ้าวถูกอีกอีสัตว์มฤตยูจริงๆว่ะเอออย่าบอกนะว่าเองจะเอานางมฤตยูอะไรนี่มาเป็นเมียครับแม่คนเรานะแม่รสนิยมไม่เหมือนกันหรอกผมชอบของผมแบบนี้ผมรักของผมแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันสุดแล้วอย่าบอกนะเองจะเอานางมฤตยูมาอยู่ที่นี่ครับแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอย่าซุบหน่อยแม่ไม่ต้องดีใจขนาดนี้ก็ได้ครับข้อเข่าเสื่อมแล้วล่ะมึงอีแฉะขอว่าไงพากูเข้าไปข้างในคุณจะไปไหนคุณจะไปติดต่อนาซาฮะมาเอาเยี่ยนี่กลับดาวลูกกูก็ใจแม่มันจะแดกลูกกูไม่เนี่ยมึงดูสิแพ้แม่กับน้าเขาไม่เข้าใจกูเลยอ่ะโธ่พันทองอย่าว่าแต่แม่กับน้าไม่เข้าใจมึงเลยกูเองก็ไม่เข้าใจมึงมึงก็อีกคนความรักนะเว้ยไม่ใช่มองที่ตาแต่ใช้ใจมองเว้ยเออแล้วแต่มึงเลยโอ้พี่ไม่ต้องตกใจหน้าหนูหรอกนะอยู่ไปนานๆก็ชินไปเองคงจะชินแล้วเนาะนี่หนูทีหลังอย่าเข้าข้างหลังพี่นะพี่จะช็อกตายไม่เป็นไรนะแม่กับน้าไม่ชอบหนูแต่พี่จะชอบหนูนะลุงตาสวัสดีจ้าใครอ่ะจิ๋มไงจิ๋มไหนอ่ะโธ่ตาจำฉันไม่ได้เหรออาน้ำไม่กินอย่าดื้อนะมึงอ่ะยอมอะไรลืมเด็กอ่ะไม่ได้ลืมตั้งใจมาทิ้งอ้าวแล้วใครจะเลี้ยงล่ะอ้าวหลวงตาไงทำไมโยมทำอย่างนี้ล่ะโถเอ้ยลำพังผัวคนเดียวก็เลี้ยงไม่ได้แล้วยังจะมีลูกอีกไม่ไหวหรอกโยมอะไรคนเรานี่มีโอกาสแค่3วันนะวันนี้วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้วันนี้ก็ใช้ไปแล้วก็อยู่กับผัวนั่นแหละวันนี้ก็เอาลูกมาทิ้งเนี่ยอ้าวก็ใช้ไปแล้วเหมือนกันแล้วพรุ่งนี้ล่ะพรุ่งนี้หนูก็หาผัวใหม่ไงเจริญแล้วแม่คุณขอบคุณค่ะหลวงตาไปแล้วฝากด้วยนะเด็กผู้ชายด้วยอ๋อยอมจิ๋มนี่เองยังไม่ตายเหรอโธ่ก็อยู่ตรงนี้ไม่ตายอย่าบอกแล้วเอาลูกมาทิ้งอีกโอ้ยฉันเป็นคนดีแล้วเหรอฉันมีผัวเป็นตัวเป็นตนแล้วนะหลวงตาโชคดีจังนะแม่คุณใช่ นี่ฉันเปลี่ยนชื่อแล้วนะเปลี่ยนชื่อด้วยเป็นอะไรอ่ะใหญ่ใหญ่ใช่
ไม่ต้องนึกนานจะให้หลวงตาเรียกฉันจิ๋มใหญ่อุ้ยหลวงตาเรียกไม่ได้หรอกมันอาบัติก็ไม่ต้องเรียกจิ๋มใหญ่นะจ้าหลวงตาฮะฉันเรื่องอยากจะคุยกับหลวงตาเรื่องอะไรอ่ะหนูอยากเจอลูกนะจ้าหลวงตานี่โยมยังจำลูกได้ยังรักลูกอยู่เลยโธ่หลวงตาเขาเป็นลูกหนูนะจะดีจะชั่วยังไงเนี่ยหนูก็เป็นแม่เขานะหลวงตาหลวงตาที่ทุกวันนี้หนูได้ดีก็เพราะคำสอนของหลวงตานะหลวงตาจำได้ไหมที่หลวงตาสอนหนูอะชีวิตคนเรามันมีแค่3วันมีวันนี้วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้จ้ะหลวงตาโอ้โหนี่มันต้อง20กว่าปีแล้วโยมยังจำได้อยู่อะจำได้สิจ๊ะหลวงตาคนไหนลูกหนูอะไอ้สองคนนี่ไม่ใช่หรอกไอ้หลงครับหลวงตาไปตามต้นกล้ามาดิครับหลวงตาครับไอ้ต้นกล้ามาแล้วครับไอ้ต้นกล้ามีอะไรครับหลวงตาโยมจิ๋มเนี่ยลูกโยมหลวงตาหนูบอกหลวงตาแล้วใช่ไหมว่าหลวงตาเลี้ยงลูกหนูให้ดีทำไมอ่ะทำไมมันขาสองข้างอย่างเงี้ยหลวงตาหลวงตาทำอะไรมันหลวงตาตัดขามันใช่ไหมหลวงตาจะเอามันไปขายลอตเตอรี่ใช่ไหมโยมหลวงตาต้นกล้าไหวแม่จ๊ะผมมีแม่ด้วยหลวงตาอ้าวไม่มีแม่แล้วเองเกิดมายังไงอ่ะแม่ที่ทิ้งลูกแบบเนี้ยผมไม่มีแม่ซะดีกว่าต้องได้หนึ่งไปลูกหนึ่งไปแม่ขอโทษแม่ขอโทษจำไว้ยังโกรธแม่เลยนะยังโกรธแม่นะไอ้บ้าไปเลยไอ้บ้าไปเลยไอ้บ้าคิดถึงแม่ไหมลูกแม่คิดถึงหนูคิดถึงแม่ไหมหน้าแม่ผมยังไม่เคยเห็นสักครั้งเลยผมจะคิดถึงแม่ได้ไงขอโทษให้โอกาสแม่นะให้โอกาสแม่นะให้รักหนูแม่แม่ไม่รักผมไม่รักหนูเดี๋ยวจะไปไหนลูกอังกาอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปลูกอย่าเพิ่งไปมาหาแม่ก่อนอังกาทำไมลูกหนูเป็นแบบนี้ใจเย็นนะโยมให้เวลาเขาหน่อยโยมทิ้งเขาไปต้อง20ปีเป็นหลวงตาหลวงตาก็โกรธผมมาลาหลวงตาไปเป็นทหารครับตั้งใจฝึกอะนี่ถ้าแม่เองรู้นะว่าเองไปฝึกทหารหรือไปเป็นทหารเนี่ยเขาคงภูมิใจแหละอย่าไปพูดถึงเขาเลยฮะหลวงตาทำไมอ่ะถ้าเขารักผมอ่ะเขาคงไม่เอาผมมาทิ้งไว้กับหลวงตาหรอกครับอย่าพูดอย่างนี้สิแม่เองอาจจะมีเหตุผลอะไรก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกหลวงตาผมมีแค่หลวงตาคนเดียวอ่ะผมก็ดีใจแล้วเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เองนี่พูดไม่คิดนะพ่อนะครับเป็นได้แต่แม่นะครับเป็นไม่ได้หรอกไปตั้งใจฝึกโกครับตั้งใจฝึกนะอ
ต้นกล้ายังไม่นอนอีกเป็นไรหรือเปล่าไม่ได้เป็นไรครับลุงตาแม่เองมาหาทำไมเองไม่คุยกับแม่เองผมยังทำใจไม่ได้ครับทำใจไม่ได้เรื่องอะไรเรื่องที่เขาทิ้งผมไปไงหลวงตาถ้าเขาไม่รักเองน่ะเขาคงไม่กลับมาหาเองหรอกหลวงตาจะบอกให้ถ้ามีโอกาสคราวหน้าถ้าเองเจอแม่เองอีกอ่ะพูดกับเขาดีๆแล้วขอโทษเขาซะถึงแม้เขาไม่ได้เลี้ยงเองมาแต่เขาอุ้มท้องเองมาต้อง80ปีเลยนะเว้ยหลวงตาครับคนนะครับไม่ใช่ไดโนเสาร์ไปนอนซะนอนซะหลวงตาจะจำวัดแล้วพากันนอนได้แล้วครับครับเสียใจไปทำไมวะมึงยังโชคดีที่ได้เจอแม่กูสองคนนี่ดิอยู่กับวัดมาตั้งแต่เด็กๆจนป่านนี้มึงไม่รู้เลยว่าแม่เป็นใครเออนอนนอนนอนพรุ่งนี้ต้องตื่นไปบิณฑบาตแต่เช้าอีกไปนอนเฮ้ยมุ้งกางมุ้งด้วยยุงกัดลูกสะใภ้ของแกโดนปีศาจร้ายเข้าครอบงำอยู่นั่นไงอีเจ๊ฉันว่าแล้วพานทองน่ะบอกว่าอีมฤตยูเนี่ยจริงๆมันอายุ22เองนะแล้วจริงๆอายุมันเท่าไหร่อ่ะพ่อหมอ 2,000 กว่าปีแล้วโอ้โหอีนี่แหละที่เขาเรียกกันว่ากะหรี่ชุมแสงมีหน้าล่ะหนังหน้ามันนี่เหี่ยวมากกว่าฉันอีกอ่ะอีนี่มึงกล้าเผชิญหน้ากับกูเชียวล่ะได้กูจะจัดการมึงเองไอ้ยาให้พี่กลับบ้านเถอะไอ้ยาไป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 เฮ้ยเมียฝากสิ่งอะไรเงียบเนี่ยเมียเต้บ้านจ้ะเฮ้ยโอ้ยมึงเล่นของใส่กูปล่อยกูเฮ้ยเฮ้ยมึงทำอะไรเมียกูสัตว์เฮ้ยบ้างจ้ะเหนื่อยครับเงียบปากเราหรอพี่อยู่ดีๆเขาก็ไม่จับอยู่ไว้แกมันทำกับหนูแบบนี้ได้ยังไงใครใครพายหมอเรื่องมาทำร้ายแม่กูแม่ไม่เกี่ยวนะยังเลยเย่เจ๊ทำไมโทษกูคนเดียวอ่ะไปด้วยกันนี่ก็ไอ้แฉมันดูแม่ไอ้แม่เอาหมอมาไล่หมอนดำที่บ้านเราไงใช่เจ๊แฉเจ๊แฉเลยวงการแม่แม่ดูแฟนผมสิดูหน้าตาเขาดิเขาเหมือนมนต์ดำตรงไหนกระจุกจองนะนั่นน่ะสิเมียผมอาจจะสวยขนาดนี้อาจจะขาวฟองขนาดนี้คิดกันยังไงเอาลังแกหนูกูอยากจะรู้อีมฤตยูทำอะไรให้มันแดกวะเจ๊มฤตยูไม่สวยไม่เป็นไรนะหนูนะพี่จะปกป้องหนูเองมฤตยูพี่คิดว่าหนูคงอยู่ที่บ้านพี่ไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าแม่พี่มองหนูเป็นตัวอัปมงคลอัปยศต่อบ้านใครจะมองหนูว่าหนูเป็นผีปอบผีกระสือแต่สำหรับพี่หนูคือนางฟ้าหนูเป็นสิริมงคลต่อพี่เสมอนะพี่สัญญากับหนูแล้วนะว่าพี่จะรักหนูคนเดียวอย่าปล่อยให้หนูต้องรอหน้าเหี่ยวหน้าแห้งหนูไม่ยอมจริงๆด้วยพี่สัญญาจ้ะให้พี่กอดหน่อยเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันนะ
คิดถึงค่อยๆลงนะระวังนะดูแลตัวเองด้วยนะค่ะมิลิตียูจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเลยจะรอพี่พี่ก็จะรอหนูค่ะขอบใจญาติโยมทุกๆคนนะที่มาฟังหลวงตาเทศน์ในวันนี้หลวงตาอยากจะบอกให้รู้ว่าบุญนี่คือต้นเหตุบุญคือเครื่องตัดสินอยากให้คนเนี่ยยึดเหนี่ยวกับบุญเอาไว้การทำบุญคือการต่อชีวิตต่ออายุนี่มันก็9โมงแล้ว9โมง9นาทีสมควรต่อเวลาแล้วคอยเจอกันใหม่วันพระหน้า14ค่ำเดือน9โชคดีมีชายญาติโยมกลับบ้านได้แล้วตาพูดเรื่องเลขอีกแล้วเดินก้าวหน้านะอย่าก้าวหลังนะไปหลายตัวเลยงวดเนี้ยก้าวเลยโชคดีนะโยมแล้วเจอกันใหม่จ้าก้าวหน้านะอย่าก้าวหลังมีอะไรล่ะครูประชาหลวงตาครับอยากจะบอกหลวงตาว่าสองตัวที่ให้ไปทีเด็ดมากหวยแล้วจ้าลูกมาขี้เต็มบ้านไปหมดเลยผมจะขออนุญาตเอามาคืนวัดได้ไหมครับเลี้ยงไว้เถอะเดี๋ยวมันจะให้คุณโอ้โหไม่ไหวถ้าหลวงตาไม่รับไว้เดี๋ยวผมจะไปปล่อยตลาดเลสซิตี้พอหรือยังหมดแล้วจ้าฉันจะคุยธุระฉันมึงพอก็ได้จ้าธุระเยอะลูกชายมาเที่ยวนี้กลับกันไวหรือเปล่าลูกทำไมพาไปเลี้ยงข้าวต้องยุ่งเอาว่าไปหลวงตาเจ้าค่ะมีเรื่องจะรบกวนเจ้าค่ะอะไรนะเวลาหลวงตาเทศอ่ะกรุณาอย่าพูดเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขได้ไหมคะใช่เจ้าค่ะมันจะได้เลยจ้าไม่ให้พูดอ่ะได้สิเจ้าค่ะตลกเล่นมันเรื่องของใครกันแน่เนี่ยกับของเราสองคนนี่แหละค่ะหลวงตาพูดเรื่องตัวเลขเมื่อไหร่อ่ะดิฉันสองคนเนี่ยบันไลทุกทีเจ้าค่ะมันเกี่ยวกับหลวงตาด้วยเหรอเกี่ยวสิเจ้าค่ะอย่างเช่นเวลา9โมง9นาที15ขั้นเดือน9 9หน้า9หลังอะไรประมาณนี้เจ้าค่ะหลวงตาก็ไม่ได้คิดอะไรน่ะมันเป็นคำอวยพรที่พระจะต้องให้ไปแต่นี่ขอไงคะหลวงตาได้ไหมเจ้าค่ะอยากได้ไหมคะกุฏิหลังใหม่น่ะกุฏิหลังใหม่บริจาคคราวนี้ดิฉันสองคนตั้งใจจะบริจาค 99,999 บาทเจ้าค่ะ99,999 บาทเจ้าค่ะ99,999บาท999แน่นอนเลยงานรอบนี้ยังไงก็ต้อง9อะไรจุดอะไรได้ไหมเจ้าค่ะหลวงตาเดี๋ยวหลวงตาจะพยายามดูนะมาธุระอะไรกันละโยมก็วันนี้ก็วันหวยออกไงเจ้าค่ะหลวงตาพวกเราก็เลยจะมาลุ้นหวยไปพร้อมๆกับหลวงตาเจ้าค่ะท่านได้เสียงบอลหมายเลขครบแล้วแล้วครูประชามาทำไมเขาด้วยล่ะแม่ผมก็ต้องมาเป็นสักขีพยานที่หลวงตาตามสบายเลยเจ๊มาแล้วรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่1กันยายนพุทธศักราช2562เลขที่ออก2509 99 99ก็ดูไว้เต็มที่เลยเจ๊เต็มที่เต็มที่เลยสิ99ชิบหายแล้วหลวงตาคุณติอย่าเอาเลยเอาร้องศพไปแทนกันแล้วกันเจ๊เจ๊โอ้ยฉันไม่ลงแล้วฉันแทนทีพระนะเจ๊เขาไม่ใช่ลูกเจ๊นะเก่งมากแก๊ดบอกกี่ครั้งแล้วอย่าพูดเกี่ยวกับตัวเลขจ้ะดุยิ่งกว่าแม่หลวงตาบอกกี่ครั้งแล้วอย่าพูดตัวเลขเจ๊พี่หาอะไรเย็นๆกินดีกว่าไม่ได้อากาศเฮ้ยเอ้าเป็นไรหลวงตาหลวงตาไม่หมาหลวงตาเป็นไรอ่ะเจ๊สองคนเนี่ยจะตกนรกนรกจะกินหัวก่อนนรกจะกินหัวกินตีบ้าไหมทำไมไม่หน่อยอ่ะแอบกูไปหาหลวงพ่อต่ออะไรวะนั่นนี่กับนี่กระดาษชวนเล่นไม่เออเอาเฮ้ยอะไรเนี่ย
อุ้ยครูชอบจังเลยลื่นเล่นตลกดีชอบครับครูสวัสดีเอาเฮ้ยถ้วยกลางเจอมึง2ตัวก็ดีแล้วอะไรมึงทำยังไงก็ได้ช่วยเอาหลวงตาไปเก็บให้กูสัก7วันเฮ้ยอะไรนะเอาหลวงตาไปเก็บให้กูสัก7วันโอ้ยคุณนายพูดไปเล่นหลวงตาไม่ใช่พระลูกวัดไม่ใช่เนนฉันจ่ายไม่อั้นอุ้ยเจ๊มันไม่ใช่เรื่องเงินมันไม่ใช่เรื่องปัญหาแต่ว่าคือหลวงตาเนี่ยเขาเป็นคนดูแลทั้งวัดแล้วถ้าเขาหายไปอ่ะพวกฉันเนี่ยมันเหมือนทำมัดจำ7วันนะพี่กลางฮะมึงเห็นแก่เงินหรือมึงไม่เอาลองทำดูเฮ้แต่ว่าหลวงตาเนี่ยออกมาบิณฑบาตไม่ได้คนทั้งโคกอีรวยเนี่ยเห็นหลวงตาก็ต้องรู้มันต้องมีค่าเลี้ยงดูด้วยค่าอาหารหลวงตาใช่แล้วจะอยู่จะกินยังไงล่ะเจ๊ก็พูดมีเหตุผลจัดไปนี่ค่าอะไรอ่ะค่าอาหารหลวงตานี่ค่าอาหารหลวงตาหรือค่าอาหารปลาหน้าวัดเนี่ยเฮ้ย20ได้ไข่ทั้ง4ฟองอย่าพูดมากนะ7วันพวกเอง2คนทำให้สำเร็จอย่าให้หลวงตาออกมาเพ่นพ่านพูดพร่ำเพรื่อให้กูชิบหายหลวงตาครับมีกิจนิมนต์ด่วนครับไปห่มผ้าก่อนได้ไหมไม่ทันแล้วครับเดี๋ยวสิไปห่มผ้าก่อนอุ้ยโยมเขารออยู่ไปคุยกับเขาเลยนี่เอาหมาฉันไปด้วยเอามาเดี๋ยวอุ้มให้มันรีบขนาดนั้นเลยเหรอมันงานอะไรมันรีบจังเลยโอเคทั้งอย่างนี้อุ้ยใครกันบ้าเอ้ยฉันจะฟ้องตำรวจพี่กลางมันว่าอะไรอ๋อมันบอกว่าท้องมันกำลังปวดปวดบ้าเลยมีเขาว่าตำรวจสวยนะถ้ามันบอกคนอื่นทำไงวะโอ้ยพี่มันคนบ้าไม่ได้ตั้งบ้าจ้ารู้มึงอะไม่ได้แกล้งแต่มึงก็บ้าจริงแล้วผัวอะไรผัวมะผัวอะไรใครผัวมึงนั่นไงไปพี่โอ้ยเล่นโชว์เมียไอ้นี่เล่นโชว์เมียมึงอย่าบอกใครนะใช่ฉันจะไปพูดว่าพี่สองคนได้กันเฮ้ยไม่ต้องพูดเลยแล้วก็เลิกคิดมึงก็เล่นเหรอไปเร็วอย่าให้คนบ้ายิ้มมึงถ้าไปบอกใครนะไม่ได้บ้าจริงอ้าวเฮียยิ่งถามยิ่งงงหลวงตารู้ไหมว่าฉันสองคนเป็นใครไม่รู้จ้ะจำไม่ได้จริงๆด้วยไอ้ถั่วโอ้ยแล้วพี่จะพูดชื่อทำเฮียเนี่ยฮะเออขอโทษถั่วจะทำอะไรเรียกชามเร็วๆใครมาเห็นจำไม่ได้ก็ดีแล้วถ้าไม่มีอะไรหลงตากลับก่อนนะยึดจำวัดที่นี่โอ้ยไม่เอาหรอกได้หลงตาต้องจำวัดอยู่ที่นี่7วันโอ้โหมันนานไปหรือเปล่าขอ5วันได้ไหม5ก็5ถ้า5มันจะดูนานขอ3ก็แล้วกันห้าขอแล้ว3 5 3เฮ้ยตรงๆเนี่ยทำไมเขาไม่พูด4ไม่พูด2ไม่พูด1 5 3เต็มตีนชัวได้งั้นตกลงตามนี้ไอ้บอกเลยทุกร้าน5พี่น้องข้อดีรวย5 3เนี่ยงวดนี้5 3 5 3จดไว้ยัง5 3เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย5 3 5 3 5 3นี่ไม่เคยบอกใครนะเว้ยอย่าลืมนะอย่าบอกใครเยอะล่ะเอาก่อนได้อ้าวเออนี่หลวงตาบอก5 3 5 3นะจ้ะไปเอาละแม่ไปเถอะเราไม่ต้องไปทำมาหากินกันแล้วเราได้เต็มที่ก็จะกลัวทำไมนี่ว่าจะไม่บอกใครแล้วเนี่ยหลวงตาหลวงตาหลวงตาไม่อยู่หลวงตาอยู่นี่หลวงตาหลวงตาไม่ได้อยู่ที่นี่หลวงตาอยู่นี่อยู่ไหนอยู่รูดในนี้เหรอดูรัตใช่ตามมาเลยดูรัตบอกในนี้ว่าทางไหนซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาซ้ายไปเลยเร็วตามมาตรงตาอันน่าอันน่าตรงต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 า
ลวงตาผมมาช่วยแล้วหลวงตาหลวงตามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงครับพวกผมตามหาตั้งหลายวันครับอย่าเพิ่งถามอย่าเพิ่งคุยตอนนี้เดี๋ยวไปคุยกันที่วัดช่วยหลวงตาไปก่อนค่อยรู้คำตอนรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดประจำวันที่1กันยายนพุทธศักราช2562เลขที่ออก5 3 5 3ต้องอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดประจำวันที่1กันยายนเราได้ไปญี่ปุ่นแล้วดีใจอะไรอ้าวก็แม่ซื้อหวยให้หนูนี่ไม่ได้ซื้อให้เบิ้งรางวัลเล็กหน้าก็ได้เงินสิก็ไม่ได้สิใครแพงมันก็ได้สิจ้าก็อยู่ด้วยกันแท้ๆใครจะไปรู้หรือวะสงสัยจะเป็นพวกที่จับตัวหลวงตาไปแน่เลยนั่นหลวงตาก็รู้สิว่าใครจับตัวหลวงตาไปข้ารู้ตั้งแต่วันแรกแล้ววันที่มันจับตัวข้าไปอ่ะใครอ่ะหลวงตาไอ้พวกที่เอาหมามาส่งนี่แหละแล้วหลวงตาไม่เอาเรื่องพวกมันเหรอจะไปเอาเรื่องอะไรเล่าคนกันเองทั้งนั้นนี่จะมาคิดจะฆ่าหลวงตานะป่านนี้หลวงตาตายไปแล้วโอ้สาธุหลวงตาใจบุญมากเลยจ้าปิดตู้ใจบุญเนาะเออแล้วพวกเอ็ง2คนกลับไปได้แล้วนะครับทำไมหลวงตาถึงรู้ว่าพวกเราอยู่นี่ก็นั่นแหละดิพี่ถามพี่ทำไมหลวงตารู้ฮะถามมาพ่อมึงเหรอยังไม่ไปกันอีกเหรอนี่พวกแกสองคนรู้ไหมหวย 5-3 มาจากไหนวะแล้วมึงรู้ไหมคนถูกกันทั้งข้อกี่รวยเลยอ่ะอ๋อก็มาจากหลวงตาไงเอ้าก็ให้มึงไปจับหลวงตาแล้วมึงไม่ได้จับกันเหรอจับครับผมจับด้วยมือผมเองเลยครับแล้วไงอ่ะเอ้าก็คุณนายบอกว่าให้จับหลวงตาไป7วันใช่ก็ใช่ไงแต่หลวงตาเขาขอต่อเหลือ5วันอืมที่นี่คุยไปคุยมาเขาบอกเอาแค่3พอฮะตรงตัวเลย5-3ใช่ชาวบ้านรู้ได้ไงนั่นสิอ๋อก็ฉัน2คนนี่แหละไปบอกอ้าวไอ้ชิบหายจะฟาดพวกมึงทำไมมึงไม่บอกกูมั้งฮะกูจะได้แทงมึงรู้ไหมกูโดนมาหลายงวดแล้วอะเฮ้ยคุณนายเป็นคนลับคุณนายไม่ได้เป็นคนแทงกูแทงได้เอ้าแล้วแทงกับใครครับแทงที่นี่ไงอ้าวยิ่งชิบหายอ้าวจะมาแทงกันเองใช่ไหมมึงก็มีบ้างเหรอวะคือก็อันนี้ทำไมมันโง่อย่างนี้นะให้โอกาสฉันสองคนได้แก้ตัวสักครั้งได้ไหมล่ะได้ไหมอ๋ออีกแล้วเหรอได้ครั้งสุดท้ายฉันทุ่มสุดตัวแกทำยังไงก็ได้ใส่ร้ายหลวงตาให้ออกไปจากบ้านโคกอีรวยให้ได้หุยคุณนายครับเฉพาะครั้งที่แล้วที่เราจับตัวไป7วันมันก็สุดทนมันดูบาปแล้วมันไม่เหมาะนะครับแล้วถ้าใครรู้เนี่ยชาวบ้านรู้ว่าเราสองคนเนี่ยเอาหลวงตาทำแบบเนี้ยหมื่นนึงเอาไปไกลแค่ไหนครับเจ๊ต่างประเทศเลยไหมแล้วแต่เฮ้ยอย่าให้กูเห็นหน้าหลวงตาอีกให้รู้ไปเลยว่ากูกับหลวงตาใครจะแน่บอกกันไอ้หมกแม่งมาแล้ววันนี้กูมีแค่นี้มึงเอาไปก่อนวันหลังขอเยอะๆหน่อยนะเว้ยเออกูว่าพวกมึงรีบไปกันเถอะกูไม่อยากให้ใครเห็นไปมึงเห็นไหมไอ้ทัวกูรู้แล้ว ว่าเราจะจัดการกับหลวงตายังไงเอากี่แถวเอา2แถวพี่มีเงินเหรอเนี่ยก็มีอยู่200เนี่ยนี่มันแถว300เอามาแถวเดียวก่อนก็ได้อีก100นึงเอาหนูแทนเอาไงพี่ฝึกตีเถอะอย่างนี้มึงจะเอาอีกเหรอเร็วๆเดี๋ยวมีคนมา
แล้วอีกร้อยหนึ่งอ่ะครั้งหน้าอย่าลืมนะอีเดตี้หยุดเดี๋ยวนี้ไอ้สองคนเล่นหยุดไปไหนเมื่อกี้หลานทำอะไรฉันเห็นนะไม่ได้ทำจริงๆแต่ไม่ได้ทำได้ยังไงฉันเห็นอยู่สองตาไม่ได้ทำหล่อนโกหกฉันเหรอจริงจริงไหนนี่ไงเดตี้หล่อนเล่นยาเหรอกระเทยหัวโปกผมยังไม่ทันขึ้นเลยหล่อนเล่นยาได้ยังไงอีเนตี้บอกมาเดี๋ยวนี้นะไปเอายาบ้ามาจากไหนหนูบอกไม่ได้ที่หนูโดนฆ่าเฮ้ยใหญ่โดนเขาฆ่าหรือใหญ่โดนกูฆ่าตอนนี้อ่ะฉันปักเจอเองเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอ้าวพ่อเกิดเด็กๆดิในหมู่บ้านพวกอีรวยมันติดยาบ้ากันหมดแล้วเดี๋ยวทุกคนใจเย็นๆข้าวนี้มันมาจากไหนหรือมันเป็นไปได้ยังไงพวกอีรวยไม่เคยมียาบ้าลูกฉันก็ติดยาเนี่ยลูกฉันก็ติดลูกฉันก็ติดป่านนี้มันยังไม่กลับบ้านกลับช่องเลยเนี่ยนางเนตี้ก็ติดเนี่ยนั่นไงใครรู้บ้างว่าที่มาของยาบ้ามาจากไหนใครรู้บอกมาฉันรู้ถ้าเองรู้เองบอกมาเลยว่าใครเอายาบ้ามาปล่อยคนที่เอายาบ้ามาขายให้กับลูกหลานเราชาวบ้านโคกอีรวยนั่นก็คือใครหลวงตาเฮ้ยหลวงตาโอ้โหมากันต้องเยอะตั้งแยะเลยมีเรื่องอะไรละโยมหลวงตายอมรับมาซะดีๆเลยนะว่าหลวงตาขายยาบ้าใช่ไหมเออดูลูกก็ที่ออกมาแล้วมันเคยเป็นคนดีโยมเอาอะไรมาพูดละโยมรู้ได้ยังไงก็เขาลือกันให้แซ่บหมดแล้วหลวงตาใช่เลยหลวงตาเป็นพระหลวงตาจะทำได้ไงหลวงตาพิสูจน์ได้ไหมว่าหลวงตาไม่ได้ขายยาจริงๆเป็นพระเป็นเจ้าโกหกได้ไงละโยมหลวงตายอมรับไปดีกว่าหลวงตาฉันนี่แหละจะบอกให้ว่าหลวงตาเนี่ยใช้ให้ลูกศิษย์พวกเนี้ยขายยาบ้าให้กับคนในโคกอีรวยไอ้กังเอ็งเอาอะไรมาพูดไอ้ทัวกับฉันเนี่ยเห็นจะกับตาถ้าฉันไม่เห็นแล้วฉันคงพูดไม่ได้หรอกว่าในกุฏิหลวงตาโธ่มีที่ปั๊มยาบ้าในเมื่อญาติโยมไม่อยากให้หลวงตากับลูกศิษย์อยู่หลวงตากับลูกศิษย์ก็จะไปจากโคกอีรวยนี่ไงชมหน้าของไอ้คนที่มันขายยาบ้าให้กับลูกหลานเราไอ้สงบนี่แหละอย่าทำอย่างนั้นเลยที่สำคัญเนี่ยมันหลอกเรามันไม่ได้ตาบอดมันโกหกไม่เชื่อถามพระสองรูปนี้ดูก็ได้จริงเหรอหลวงพี่จริงจริงอย่างโยมถั่วกับโยมกลางอาตมานี่เห็นกับตาเลยหลวงตาหลวงตามันจะไปอยู่ที่ไหนโคกอีรวยของเราต้องปราบยาเสพติดใช่เอ้ายืนทำไมหรือจะรอให้ชาวบ้านกระทืบพวกมึงเก็บของแล้วออกจากโคกอีรวยไปเลยไปมึงไม่บ่นแล้วมึงไม่ต้องใส่แล้วเออไปอ่ะไม่มีอะไรแล้วแยกย้ายกันกลับบ้านเลยแยกย้ายชมน้ำหน้ามึงไปพวกยาวเอาหลวงตาเก็บของแล้วโอ้ยแจ๊ดมีเองเท่านั้นแหละที่เข้าใจหลวงตาหลวงตาไม่ได้เป็นคนอย่างที่ชาวบ้านเขาพูดใช่ไหมแจ๊ดแจ๊ดเอ้ยเองเคยดูหนังเรื่องจอห์นวิทไหมต่อไปเองกับข้าต้องเป็นอย่างนั้นแหละไอ้งบนี่เป็นเพราะมึงคนเดียวเลยนะ
ที่ทำให้หลวงตาก็โดนชาวบ้านด่าแต่เรื่องที่ชาวบ้านเขาด่ามันไม่ได้เกี่ยวกูนะเว้ยนี่มึงสองคนเชื่อใช่ไหมว่ากูไม่ได้ขายยาถ้ามึงไม่ได้ขายแล้วมึงไปยุ่งกับพวกมันทำไมกูเห็นนะเว้ยว่ามึงอยู่กับพวกมันกูแค่ไปกู้เงินแล้วกูไม่คิดว่าเรื่องไม่จะเป็นแบบนี้ด้วยแล้วกูต้องทำยังไงวะมึงก็ไปขอโทษหลวงตาเขาดิง่ายแล้วก็ไม่ดื้อด้วยนะหลวงตาสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเองก็ไปขายลอตเตอรี่กันเหรอกำลังจะไปหลวงตาแต่พอดีไอ้งบเขามีเรื่องจะคุยกับหลวงตาหน่อยเรื่องอะไรกันวะเดี๋ยวหลวงตาคุยกับมันเลยครับไอ้งบไอ้งบหลวงตาครับเรื่องที่ชาวบ้านเขาพูดถึงหลวงตามันเป็นความผิดของผมเองครับเรื่องมันเริ่มมาจากผมไปกู้เงินพวกมันเพื่อจะมาซื้อลอตเตอรี่ขายผมขายไปเท่าไหร่เขาส่งดอกพวกมันไม่ทันครับหลวงตาทำให้ผมยังต้องเจอพวกมันอยู่ทุกวันส่วนเรื่องยาผมไม่เคยยุ่งกับมันจริงๆนะครับหลวงตาหลวงตาเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กๆหลวงตาต้องเชื่อผมนะครับขอโทษหลวงตานะครับที่ทำให้หลวงตาต้องเดือดร้อนผมสัญญาว่าผมจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยไม่ให้หลวงตาเสื่อมเสียอีกครับหลวงตาเชื่อเองเองไม่โกหกแต่หลวงตามีเรื่องอยากจะบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมีโอกาสใช้ชีวิตได้แค่3วันวันนี้วันนี้พรุ่งนี้อ้าวนี่พวกเองรู้หมดแล้วเหรอหลวงตาพูดกับพวกผมหลายครั้งแล้วครับฮะข้าพูดพวกเองหลายครั้งแล้วเหรอครับเอาใหม่ชีวิตคนเราก็เหมือนกับโลกเหงือกถ้าไม่เสือกมันก็จะหลุดไปทีละซี่แต่ถ้าเสือกไม่เลือกที่มันก็จะหลุดพร้อมกันทุกซี่คมไหมคมมากเลยครับไม่รักข้าไม่บอกแล้วเนี่ยนี่ของพวกนี้ก็จะเก็บไว้ใช้เองอย่าไปบอกใครเลยเดี๋ยวจะมาขอข้ากันเยอะไปขายของอะไรแล้วไปวันนี้ขายให้ดีลอตเตอรี่นะไปลูกไปครับลุงลอตเตอรี่ไหมป้าลอตเตอรี่ไหมครับยังไม่ซื้อด้วยลอตเตอรี่ไหมลุงลอตเตอรี่ไหมอ้าวป้าสนใจไหมป้าใช่ฮะลอตเตอรี่ไหมจ๊ะลอตเตอรี่ไหมจ๊ะป้าเอาเลขไหนดีป้า9
เฮ้ยงบเป็นไงวะวันนี้ขายดีไหมขายดีดิวะวันนี้อยู่ดีก็ขายดีไหมไม่รู้ว่ะคนเขาก็รู้นะว่าซื้อลอตเตอรี่เนี่ยซื้อไปก็ถูกแดกยังซื้อมึงก็ต้องรู้ป่ะวะคนเขาก็หวังรวยทางลัดกันความเชื่อนะรวยเท่านั้นนี่งบมึงมีเงินไปคืนพวกมันแล้ววะเพื่อนนี่เพื่อนไม่เห็นหรอโอ้โหรวยรวยอย่างงบเนี่ยคืนได้สบายแล้วมึงจะเอาไปให้พวกมันเมื่อไหร่กูว่าพรุ่งนี้ป่ะเดี๋ยวไอ้งบมึงอย่าบอกกูนะว่ามึงจะไปคนเดียวอะเฮ้ยพวกกูสองคนอะไปเป็นเพื่อนมึงได้นะเว้ยเพื่อนเรื่องแค่นี้สบายมากไว้ใจงบมึงแน่ใจเหรอว่าให้พวกกูไปเป็นเพื่อนดีกว่าไอ้งบมึงอย่าทำเป็นเก่งกูขอร้องนะนะกูไม่ได้เก่งแต่ชีวิตนี้กูก็โตมาคนเดียว อยู่มาคนเดียวใช้ชีวิตกูก็ใช้คนเดียวเออพ่อแม่ญาติพี่น้องกูก็ไม่มีก็มีแต่หลวงตากับพวกมึงแหละที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับกูเรื่องแค่นี้เว้ยเพื่อนสบายมากสำหรับสงบ thank youพี่อ้าววันนี้มาหาถึงที่เลยว่ะกูเอาเงินมาคืนมึงทั้งต้นและดอกแล้วพวกมึงก็เลิกไปวัดสักทีได้นะเออนี่มันยังไม่ครบกู้มึงไป 6,000 รวมดอก 4,000 เป็น 10,000 ไม่ครบยังไงวะเฮ้ยนี่มันแค่ดอกแล้วเงินต้นกูล่ะนี่มึงจะโกงกูอ่ะโกงเหี้ยอะไรวะถ้ามึงไม่หาเงินต้นมาคืนกูให้ครบนะกูจะเพิ่มดอกขึ้นไปเรื่อยๆเว้ยไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยสัตว์ไปกับมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไปบอกพี่สงก่อนไปเร็วไปลูกพี่เร็วเร็ว
ไอ้เพชรไอ้กบไอ้เพชรไอ้กบไอ้กบไอ้กบไอ้เพชรแท้ไอ้กบพาไปโรงพยาบาลก่อนไอ้ไอ้กบไอ้กบขอโทษนะครับขอโทษนะครับจะเป็นอะไรมากไหมวะไม่หรอกมันถึงมือหมอแล้วไอ้หลงมึงรีบกลับไปบอกหลวงตาเลยเร็วไปสิวะกูดูเองหลวงตาเอ้ยตามีอะไรมาเรียกกูได้เกิดเรื่องแล้วครับอ้าวทำไมหน้าตาเป็นงี้อ่ะผู้ผมโดนลุมกระทืบไล่สองคนนั่นล่ะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลครับงั้นไปเลยไปไปเฮ้ยเบาๆเดี๋ยวล้มไปเร็วไอ้งบมึงอย่าเป็นอะไรไปนะเว้ยมึงไม่ต้องห่วงนะอย่างน้อยยังมีพ่อกูอยู่หลวงตากำลังมามึงอย่าเพิ่งรีบตายนะถ้ามึงตายอ่ะใครจะอยู่กวนตีนพวกกูอ่ะชีวิตได้แค่สามวันวันนี้วันนี้นี้หลวงตาหลวงตาห้ามหลับนะครับหลวงตาห้ามหลับหลวงตาตื่นหลวงตาอย่าหลับหลวงตาตื่นหลวงตาหลวงตาตาตื่นขึ้นมาคุยกับผมดิหลวงตาหลวงตาตื่นขึ้นมาคุยกับผมสิหลวงตาครับหลวงตาต้องไม่เป็นอะไรนะหลวง
ตาอย่าทิ้งให้ผมอยู่แค่3คนนะหลวงตาต้นกล้าดูแลตัวเองดีๆนะหลวงตาไปก่อนเฮ้ยพวกมึงรู้ยังวะว่าพวกไอ้สงอะโดนตำรวจซิลไปแล้วแม่งติดคุกคนละ8ปีสมหน้าพวกแม่งกู8ปียังน้อยไปไอ้กล้าแล้วมึงรู้ยังวะว่าค่ารักษาหลวงตาเท่าไหร่ก็ประมาณ 300,000 กว่าบาท 300,000 นี่ยังไม่รวมค่ารักษาให้งบนะแม่งโคตรเยอะเลยเงินเยอะแยะขนาดนั้นน่ะพวกเราจะไปหาที่ไหนวะกูว่าถ้าเกิดให้กูไปขอแม่มากูว่าแม่กูไม่ให้วะหลังๆมาเนี่ยหวยแม่กูเจ๊งทุกงวดเลยเอางี้แล้วกันทองของเส้นเนี้ยเอาไปขายยังพอได้เงินก้อนมาบ้างทองแท้ป่าวะแท้ดิวะแม่กูซื้อจากห้างทองเยาวราชกรุงเทพทุกเส้นมึงไปตรวจดูก็ได้เฮ้ยแต่กูว่ายังไงก็ไม่พอว่ะไม่พอยังไงเราต้องช่วยกันหาเว้ยเพื่อหลวงตาพวกเราต้องช่วยกันห้างทองเยาวราชกรุงเทพสวัสดีค่ะเฮ้ยหนุ่มทำไมต้องร้านนี้วะก็ไปพานทองกันดิมาบอกว่าแม่มันซื้อร้านนี้ซื้อร้านไหนก็มาขายร้านนี้ได้ราคาจะได้ไม่ตกว่าแต่มึงเถอะเคยมีทองใส่เขาปะเนี่ยจริงของมึงวันนี้จะซื้อสักกี่เส้นดีคะวันนี้มาขายครับไม่ได้มาซื้อครับได้ค่ะขายได้เต็มราคาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงค่ะจริงเหรอครับพี่จริงสิคะห้างทองเยาวราชกรุงเทพของเรามีสาขาทั่วประเทศเลยนะคะซื้อแล้วขายได้ทุกที่ราคาดีเหมือนกันหมดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนำทองชั่งน้ำหนักค่ะหนุ่มเอาไว้ที่เยอะดิค่ะเดี๋ยวชั่งน้ำหนักทองให้เลยค่ะเดี๋ยวลองสักครู่นะคะครับพี่ได้หลวงตามึงว่ามันจะพอรักษาหลวงตาไหมวะกูก็ไม่รู้ว่ะหลวงพ่อเจ้าคะพวกลูกพากันมากราบขอพรหลวงพ่อเจ้าค่ะและสิ่งที่ลูกทำไปทั้งหมดนะ
ลูกไม่มีเจตนาที่จะเบียดเบียนใครเนี่ยนะเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะเพียงแต่ว่าพวกเขาว่ามาแทงกันเองเจ้าค่ะหลวงพ่อเข้าใจใช่ไหมเจ้าค่ะเนาะฉันว่าหลวงพ่อท่านเข้าใจนะนั่นน่ะสิใช่ไหมจ๊ะหลวงพ่อและนับจากนี้เป็นต้นไปขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของลูกภายในเร็ววันนี้ด้วยเธอสาธุโชคดีโชคดีโชคดีสบายใจสบายใจนะนี่เวลาฉันทำบุญทุกครั้งเนี่ยนะกลับไปทีไรโชคดีทุกทีเลยแกจำได้ไหมนี่แล้วหลวงพ่อนะท่านศักดิ์สิทธิ์มากก็ดูจากตาท่านมองเราสิเหมือนท่านเมตตาให้พรเราอยู่ตลอดเวลาแบบโล่งมากเลยวันนี้จริงๆด้วยสวัสดีครับเอ้าสวัสดีจ้ะใช่คุณนายทองคำหรือคุณนายทองแดงป่ะครับอ๋อใช่จ้ะจ้ะอยากมาซื้อหวยครับสัตว์สอกแล้วว่าศักดิ์สิทธิ์เชื่อจะได้อย่างนั้นแกก้าวเขาจะประตูบดเห็นเลยว่าเห็นเลยล่ะเอาอะไรบ้างจ้ะสองห้าห้าสอง200คูณ200ครับ200ตายแล้วพ่อหนุ่มล่ะ2000คูณ2000ครับนี่นี่ดูตัวอย่างจดสิจด2000คูณ200คูณ200 200พอกระจอกเท่าไหร่นะ2000นะ2000คูณ200ผมด้วยครับผมด้วยหนูเท่าไหร่นะลูก65ครับ1000คูณ1000เลยครับ1000คูณ1000 2000คูณ2000ไม่มี 1,000 คูณ 1,000 คุณนายครับตังค์ครับได้ได้ได้โอเคเรียบร้อยแล้ว2คนข้างหลังอ่ะจ๊ะอะไรเอาอะไรเอาอะไรจ๊ะบอกมาว่ามาเอาอะไรผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเอาเงินขึ้นไปเอาเงินขึ้นไปเงินคืนไม่ได้แล้วครับหนูจิ๋วเฮ้ยถอดจิตไปไหนกันล่ะครับไปไหนก็ได้จ้ะงั้นไปครับอันนี้เรื่องจริงเหรอจะไม่ได้ฝันใช่ไหมไปครับไปพี่เชียครับทำไงดีวะเนี่ยแจ๊ดลอตเตอรี่ก็ขายไม่หมดเหลือทั้งสองชุดนะอย่างนี้จะเอาตังค์ที่ไหนไปเป็นค่ารักษาหลวงตาวะเนี่ยดูดิเนี่ยมึงจะซื้อเหรอไม่ได้มึงไม่มีตังค์จะซื้อได้ไงเราฮะไปให้คนที่เขามีตังค์ซื้อนู่นไม่มีค่ารักษาหลวงตารู้เปล่าหือไปกลับวัดกันดีกว่าไปลูกไปหรือว่าเราจะไปเยี่ยมหลวงตากันดีเรื่องแม่เองสองคนเป็นไงบ้างอ่ะตอนนี้ก็เราสองคนกำลังหาเงินมาประกันตัวแม่กับป้าครับหลวงตาแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับหลวงตาครับแต่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็ดีเหมือนกันนะครับหลวงตาเผื่อวันหลังแม่กับน้าจะได้เข็ดหลาบจะได้เป็นคนดีสักทีแต่เรื่องมันก็จบไปแล้วเองทั้งสองเป็นคนอยู่ในกฎหมายแต่แม่เองทำผิดกฎหมายอย่าให้พวกเองวิ่งไล่จับแม่เองนะมันก็ดูไม่ดีครับเอาเป็นว่าถ้ามีเรื่องอะไรจะให้หลวงตาช่วยแล้วก็บอกหลวงตาได้นะจริงเหรอครับหลวงตางั้นพวกเราสองคนขอยืมเงินหลวงตาไปประกันตัวแม่กับป้าได้ไหมครับหลวงตาครับพวกเราสองคนรอเล่นครับหยอกหยอกแต่ผมยืมจริงนะครับหลวงตาหลวงตาครับพวกเราสองคนต้องขอกราบขอโทษหลวงตาแทนแม่กับน้าด้วยนะครับ
ตาไม่โกรธหรอกเองสองคนเป็นลูกที่ดีกตัญญูต่อพ่อแม่เองก็จะได้ดีเจริญพรขอบคุณมากครับหลวงตารับสิวะอีเลไรเวลาเรื่องคอขาดบาดตายนี่ผมจะรับได้นี่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเลไรเลไรพี่เองเฮ้ยบอกแล้วไงว่าอย่าเรียกเลไรให้เรียกว่าฝอยทองเป็นไรกูเรียกเลไรไม่ได้ฉันไม่อยากให้ใครรู้ว่าฉันมีพี่เป็นคนขายหวยเถื่อนเอ้ยฝอยเฮ้ยเกิดเรื่องใหญ่แล้วครั้งนี้ใหญ่จริงๆนะมึงไม่งั้นกูไม่โทรมาหรอกมีอะไรว่ามาเอออีกคุณนายสองคนน่ะถูกตำรวจจับเรื่องหวยเถื่อนเนี่ยกูหาเงินประกันตัวเจ้าละวันเลยทองที่คอกูสะสมมาตั้งนานก็ไปด้วยนะมึงเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันน่ะหือฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำอาชีพผิดกฎหมายแบบเนี้ยโดนสะพานก็ดีมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเองหรอกแต่มันเกี่ยวกับกูเนี่ยเวลาที่กูไม่มีอ่ะคุณนายก็ช่วยกูเอาง่ายๆเลยที่ผ่านมาเขาก็ดูแลกูมาตลอดแล้วแหละเน่ไม่ต้องมาดราม่าฉันไม่มีเงินแต่เองมีรถนี่เองก็เอารถไปรีไฟแนนซ์คาร์ฟอร์แคสสิวะต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้นะกูสัญญาให้ฝอยว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ข้าจะขอความช่วยเหลือเองอ่ะเดี๋ยวถ้าอีกคุณนายออกมากันนะข้าจะเอาเงินคุณนายสองคนน่ะมาคืนเองให้ไวเลยครั้งสุดท้ายจริงนะเออฉันช่วยพี่ก็ได้แต่พี่ต้องสัญญากับฉันนะว่าพี่กับคุณนายสองคนนั้นจะเลิกขายหวยเถื่อนถ้าพี่ทำไม่ได้ฉันจะไม่ช่วยพี่แล้วเราสองคนก็ตัดพี่ตัดน้องกันไปเลยก็เดี๋ยวข้าจะเองให้เวลาข้าหน่อยดีวะคนเราเลิกแป๊บนึงเลยมันเลิกได้เหรอแต่ข้าจะพยายามแล้วกันขอบใจเองมากนะรีบไปสิมึงช้าอยู่ทำไมเดี๋ยวค่าฟอร์แคสต์เขาจะปิดอะไรนะจะจริงเหรอพี่กูวางแล้วพี่ฝอยทองกูเพิ่งดูหนังต้องเป็นพี่น้องกันอีหลังเลยอ่ะมันจะพูดเสียงดังทำไมกูไม่อยากให้คนอื่นเขาได้ยินทำไมล่ะกูไม่อยากให้ใครรู้ว่ากูเป็นน้องคนขายหวยเถื่อนอินาเรศทำไมมาช่วยพี่กูกันไปไหนค่าฟอร์แคสต์ค่าฟอร์แคสต์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอารถมารีไฟแนนซ์นะคะยินดีค่ะงั้นเดี๋ยวขอตรวจเอกสารก่อนนะคะเอกสารเดี๋ยวรบกวนช่วยกรอกเอกสารก่อนนะคะค่ะเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวกรอกตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็หน้าสุดท้ายค่ะด้านล่างค่ะตอนนี้เอกสารครบแล้วนะคะเดี๋ยวรอตรวจสภาพรถค่ะหลังจากอนุมัติแล้วเงินจะโอนเข้าบัญชีตามที่แจ้งไว้นะคะอุ๊ยเร็วขนาดนั้นเลยเหรอคะค่ะขอบคุณที่ใช้บริการ Car Forecast นะคะขอบคุณค่ะได้เพราะบนลาเป็นลูกตาเพราะหวยอ้าวไอ้ต้นกล้ามึงไม่กลับวัดอีกเหรอยังไม่กลับดิลอยหลงมารับไหนหลงไม่มาทีเดี๋ยวนะพวกเจ๊อ่ะโดนหวยแดกกันเหรอเออง่วงนี้เนี่ยเอากูหมดตัวเลยจ้าไม่รู้จะแดกอะไรดีข้าววันนี้ไปวัดไหมล่ะไปทำไมวะไปแดกเข้าวัดไงเข้าวัดแดกฟรีไม่ต้องมาซ้ำเติมชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอเอ้ยเดี๋ยวว่าแต่งวดนี้ออกเลขอะไรอ่ะเจ๊655 685 2ตัวล่าง65ถูกเหรอไม่ถามหาพระแสงอะไรอยากรู้โอ๊ยไปกลับดีกว่าเว้ยตื่นเถอะบนลาเป็นลูกตาเถอะเล่นบอลแจกอะไรอยู่เนี่ยมาม่าตาหล่ออะไรนี่เดี๋ยวนะเฮ้ยไอ้แจ๊คลอตเตอรี่มึงไงเนี่ยทำไมเปล่าฮะ655เฮ้ยไอ้แจ๊ดไอ้แจ๊ดหกแปดห้าเฮ้ยไอ้แจ๊ดมี
ื่อนไม่ช่วยหลวงตาแล้วเว้ยฮัลโหลเจ๊ร้านก้าเหรอร้านเปิดถึงกี่โมงอ่ะร้านปิด2 ทุ่มจ้าเจ๊รอผมก่อนนะเดี๋ยวผมจะรีบเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินเลยรอก่อนนะเจ๊นะรีบมาโอเคครับโอเคครับแจ๊ดก่อนนั่นแน่นเรามีเงินไปช่วยหลวงตาแล้วไอ้แจ๊ดไอ้แจ๊ดก่อนแน่นๆนะเดี๋ยวไปขึ้นเงินไม่ทันเสียงใครวะใครพูดวะ
ไอ้สงบเมื่อกี้มึงเรียกแม่ครับใช่ไหมใช่กูเรียกแม่ครับแต่กูเรียกมาตั้งนานแล้วแม่จ๋าแม่ครับกูเรียกแต่แม่จ๋ากูไม่ได้เรียกนะจ๊ะแล้วเสียงใครวะไอ้ก้า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 จะไปร่วมเจ๊ไหมไอ้ก้าเจ๊ดีใจด้วยนะนี่เงินของลื้อรับไปนะครับวันหลังลื้อก็มาซื้อลอตเตอรี่กับว่าไปขายต่ออีกนะโชคดีโชคดีครับเจ๊ดีขอบคุณนะครับครับโอเคจ้าโชคดีจ้าโชคดีดีนะต้นกล้ามันถูกลอตเตอรี่อ่ะไม่งั้นมันกับหลวงตาแย่แน่เลยเพื่อนไปเรารีบไปรับหลวงตาออกโรงพยาบาลดีกว่ามากราบหลวงตานะจะไปไหนอ่ะจะไปอยู่กับผัวที่เมืองฝรั่งจ้าแล้วบอกกับลูกหรือยังบอกแล้วหนูชวนมันไปอยู่ด้วยแต่มันไม่ไปมันบอกมันจะอยู่กับหลวงตาก็ตามใจมันและตอนนี้อาการเป็นไงบ้างอาการมันก็ดีขึ้นแล้วล่ะจ้ะอีกวัน2วันคงจะได้ออกจากโรงพยาบาลนะหนูก็ฝากหลวงตาดูมันด้วยนะจ๊ะไม่มีปัญหาหรอกผมเป็นคนไทยหรือเป็นคนอะไรจ๊ะฝรั่งสิก็หนูบอกแล้วว่าอยู่เมืองฝรั่งเขาอยู่ประเทศอะไร UFO อุ้ยอะไรนะUFO USA UFO FO นี่มันจานบินแล้วหนูจะบินไปเหรอโทษหลวงตาหลวงตาเพี้ยนหรือเปล่าหนูก็ได้ยินเขาพูด UFO UFO กันอยู่นะหลวงตานี่ไม่เคยดูข่าวใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเรื่องลูกกับหลวงตาจะดูให้ฝากมันด้วยนะไม่มีปัญหาหรอกโอ้ยมีปัญหาทุกทีคราวที่แล้วหนูมานี่ขาขาดคราวหน้าถ้าอะไรขาดหลวงตาจะโดนดังนั้นโยมรีบไปเถอะเดี๋ยวตกเครื่องจ้าหนูไปนะหนูต้องนั่งรถนั่งเรือไปต่อเครื่องบินอีกแค่เซเบิร์นไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยไปเถอะรีบไปจ้าหนูไปนะจ๊ะโชคดีนะโยมกราบลานะจ๊ะเจริญพรจ้าจ้าขอให้ต้นกล้าปลอดภัยด้วยเถิดไอ้หลงนอนยังวะเปิดประตูหน่อยเออมาแล้วนี่ครับผมไอ้ต้นกล้าลงตาลงตาลงตาต้นกล้ากลับมาแล้วลงตาเอ็งว่าอะไรนะไอ้ต้นกล้ากลับมาแล้วครับลงตาไอ้ต้นกล้ากลับมาแล้วลงตาไอ้ต้นกล้าหลานรักเอ็งหายดีหรือยังผมหายดีแล้วครับหลวงตาแล้วหลวงตาหายดีแล้วเหรอข้าน่ะหายดีแล้วอุตว่าเองหายดีแล้วหรือยังผมหายดีแล้วครับหลวงตาแล้วหลวงตาหายดีแล้วเหรอข้าน่ะหายดีแล้วแล้วเองหายดีหรือยังผมหายดีแล้วครับหลวงตาอุตว่าหลวงตาหายดีแล้วเหรอข้าหายดีแล้วหายดีมากเลยเองล่ะหายดีหรือยังผมหายดีแล้วครับหลวงตาหายดีมากเลยจริงหรือเปล่าจริงครับโตให้หลานรักแขนเด็กไปไหนล่ะแขนผมขาดแล้วครับหลวงตาแล้วเอ็งไม่เสียดายแขนเหรอไม่เสียดายหรอกครับหลวงตาแค่ผมมีชีวิตอยู่กับหลวงตาผมก็มีความสุขมากแล้วครับหลวงตาโอ้ต้นกล้าให้หลานรักจงพูดจบไม่พักเลยเจอเองสองคนก็ดีแล้ววัดที่กรุงเทพให้ติดต่อว่าไงเรียบร้อยแล้วครับหลวงตาหลวงตาจะไปเมื่อไหร่ก็บอกแล้วกันครับเดี๋ยวถ้าหลวงตาพร้อมหลวงตาจะบอกนะแล้วหลวงตาจะพร้อมเมื่อไหร่ล่ะครับพร้อมวันไหนบอกวันนั้นเลยวันไหนดีล่ะครับหลวงตาให้หลวงตาคิดเองหายดีแล้วเลยผมหายดีแล้วครับหลวงตาข้าพร้อมไหนข้าจะบอกเองนะหลวงตาครับผมว่าหลวงตาจำวัดดีกว่าครับใช่ไม่เกณฑ์จะกินแล้วพาเขาพร้อมดิหลวงตาแล้วหลวงตาจะไปไหนอะครับเอ้าถามได้ไปบางกอกบางกอกบางกอกเดี๋ยว
เฮ้ยเฮ้ยบางกอกอะไรอ่ะหัวกูโล้นขนาดนี้อายเขาตายเลยเนี่ยมึงจะอายทำไมวะนี่หรอไม่ต้องอายเพื่อนผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับผมเฮ้ยไปเลยไปเลยไปเลยเร็วไอ้ต้นกล้าครับหายหรือยังหายแล้วครับไม่หายบ้ากันหรือยังเอะอะโวยวายข้าจะสลิปนี่คุณนายครับหลวงตาคุณนายครับหลวงตาโอเคโอเคด้วยปีกอีด้วยไปเร็วอย่าช้าเดี๋ยวเราต้องนั่งเรือพอขึ้นจากเรือต้องไปต่อรถอีกต่อรถก็ต้องไปต่อรถไฟพอลงรถไฟต้องต่อเรือข้ามฟากไปอีกหลวงตาครับหลวงตาหลวงตามีอะไรล่ะโยมหลวงตาครับหลวงตาต้องไปจริงๆเหรอครับหลวงตาจำเป็นต้องไปจ้ะหลวงตารีบไปเลยไม่ต้องรีบมานะครับรีบเอารีบไปรีบกลับมานะครับหลวงตาฝากดูแลวัดด้วยนะครับถ้าหลวงตาไปแบบนี้มันจะดีนะดีเหรอมันจะดีเหรอฝากดูแลวัดด้วยแล้วกันไปหลวงตาหลวงตาหลวงตาเอานี่อะไรเนี่ยฮะท้องนี่ไปท้องกับใครมาเนี่ยฮะไม่รู้จิตใจมนุษย์ทำไมมันเลวทรามอย่างนี้เนี่ยทำได้ยังไงเนี่ยฮะนี่มันคนบ้านะเนี่ยไม่ใช่คนดีเลวยิ่งกว่าสัตว์อีกจิตใจมันทำด้วยอะไรถามหน่อยเนี่ยอย่างนี้มันถูกหลักไหมไม่ถูกครับเลวมากจ้าจะลองดูดูแลตัวเองให้ดีนะหนูรัดไปหลวงตาไปก่อนละหลวงตาไม่อยู่อ่ะสู้ๆนะหลวงตาไปก่อนแล้วนะโชคดีจ้าหลวงตาครับหลวงตาขอพระติดสักองค์ได้ไหมฮะติดตัวได้ไหมฮะไว้นึกถึงหลวงตาแล้วก็แป๊ะใช่คุณถั่วคุณกลางหรือเปล่าครับนี่ครับพี่กลางไอ้เหี้ยเอ้ยมีอะไรครับคุณนายเยิ้มและคุณนายแฉะให้การซักทอดคุณสองคนเชิญคุณสองคนให้ปากคำที่โรงพักด้วยครับไม่เกี่ยวกับผมครับพี่กลางคนเดียวครับไอ้ถั่วมึงด้วยมึงก็ทำมึงก็ใส่ร้ายหลวงตาหลวงตาช่วยไม่ได้คนเราทำผิดก็ต้องยอมรับผิดคำพระท่านกล่าวไว้ว่ากรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมโอ้หลวงตาไม่ช่วยพวกผมเลยเหรอครับโชคดีนะโยมไปกรุงเทพด้วยนะทำไมตอนแรกโยมไม่พูดอย่างนี้หลวงตาจับไปสองคนที่ด้วยครับไอ้สองคนนี้มันเป็นพระปลอมครับนี่มันจะมาไม่เกี่ยวจริงๆครับชาวบ้านไอ้สองคนนี้เป็นพระปลอมครับเฮ้ยใช่จริงเหรองั้นก็ไปด้วยกันทั้งหมดนี่แหละครับเจริญพรโยมโชคดีนะโยมโยมก่อนที่หลวงตาจะไปอ่ะหลวงตามีเรื่องอยากจะบอกกับญาติโยมสักสองสามคำจำหลวงตาไว้นะพวกหวยพวกลอตเตอรี่เนี่ยมันเป็นเพียงแค่กระดาษมันเป็นสิ่งของลมๆแรงๆเงินทองที่ญาติโยมมีเนี่ยเก็บไว้กินเก็บไว้ใช้เก็บไว้ให้ลูกหลานเล่าเรียนแล้วกันนะหลวงตาฝากไว้ให้คิดเท่านี้แหละพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทั้งหลายคนไหนที่ชอบเล่นลอตเตอรี่ขอให้ซื้อกับรัฐบาลนะจ๊ะจ้ะเพราะเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายใช่จะได้ไม่ต้องหลบๆซ่อนๆตำรวจด้วยจ้าและที่สำคัญต้องซื้อกับพวกเรา3คนด้วยนะจ๊ะใช่ไหมใช่จ้าตามไปซื้อที่กรุงเทพก็ได้นะเจริญพรโชคดีนะโยมนิมนต์ครับหลวงตาเอาเองพายเรือเป็นหรือเปล่าพายไม่เป็นครับหลวงตาเรือมาเดี๋ยวหลวงตาพายเองครับหลวงตาไว้จับไว้
นั่งเด่นเป็นสาที่ทุกคนเข้าใจในความเป็นจริงเพราะท่านสอนให้เราทุกคนเข้าใจว่าทุกสิ่งเมื่อมีการพบเจอย่อมมีการจากนอไม่มีสิ่งใดเลยที่จะยั่งยืนพระสอนว่าความสุขนั้นอยู่ที่ใจใช่สิ่งนอกกายคุณความดีจะอยู่ติดตัวเราไปจนวันสุดท้ายหลีกหนีความลุ่มหลงหลีกหนีความวุ่นวายเข้าใจทุกสิ่งด้วยความเป็นจริงอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้นธรรมะสอนให้เราเข้าใจหัวใจเราเองเอ้าหลวงตาแล้วหวย30ล้านล่ะหายไปไหนก็ไอ้หนูรัตน์เป็นคนเอาไปคุณถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจะมีแต่ความสุขล้นเก็บเอาไว้ให้คนที่เขาเห็นค่าเก็บเวลาของลมหายใจของเราเอาไว้ให้คนที่เขารักเราเรานั้นก็ต้องทำดีทำดีได้ดีแค่ได้ยินบ้างไหมบางคนทำแล้วแต่ก็ไม่สนใจเดี๋ยวนี้เวรกรรมมันติดจรวดท้าตาวันทะเตพนังคนขยันยอมแพ้สักได้บางคนวันแต่ดวงเพิ่งอะไรแล้วเมื่อไรจะมีกินมีใช้ถ้าเขาวัดทำบุญทำทานให้คนแบ่งปันคือคนรู้จักให้ใครรู้จักเป็นผู้ให้ก่อนคือผู้ได้รับที่แท้จริงอย่ามาขโมยของฉันนะฝากไว้ให้ดีๆนะคนทั้งที่มันอยากรู้ไหมจงทำดีแล้วก็จงทำดีคือเป็นคนทั้งที่มันอยากรู้ไหมคนเราสมัยนี้ก็แปลกนะไม่ถูกก็ซื้อกันอยู่ได้ดูสิหมดเงินหมดทองกันเท่าไหร่เนี่ยหากใครทำให้เจ็บก็จงอย่าเก็บเอาไว้ปล่อยวางไปแล้วเธอจะไม่ตายเถอะมันไม่ใช่เงินใช่ทองมันก็แค่เศษกระดาษเก็บเวลาของลมหายใจของเราเอาไว้ให้คนที่เขาไม่เหลือแล้วขอให้ FC หลวงตาที่มาชมภาพยนตร์ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดนะคะคนที่น่าอิจฉาที่สุดคือคนที่ไม่อิจฉาใครเลยมันเป็นแค่รักง่ายๆที่ทุกคนไม่ตายที่อะไรเนี่ยง่ายๆเอาไปอ่าน2เล่มนี่แอสไพรินแอนิมอลฟาร์มเออแล้วนี่อีกเล่มนึงอีสัตว์อีสอบปกรณ์นำเนี่ยเอา2เล่มนี่ไปอ่านให้จบแล้วค่อยกลับมาหาตาเฮ้ยไม่อ่านแล้วคบไม่ได้ทำไมคบไม่ได้อ่ะมีตั้งหลายหน้าไอ้ปัดเลยหัวโกรธเลยไอ้เหี้ยลืมตาใจดีจะคิดจะเดี๋ยวโทรศัพท์ว่าตื้อๆหรือว่าตั้งสั่นแล้วนะพี่พลพัดแม่มันสั่นหัวรถจะรีบไว้ไหนหนูจะวิ่งไปทำไมลูกยังไม่วิ่งนะลูกนะอันนี้รอบแรกหนูต้องโดนอันนี้คือฉากที่ยังไม่ต้องวิ่งพี่หนูได้ปวดมากดูเยื่อแตกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพี่บอลอะเยี่ยมพี่ตู่แตกเลยอะใครครับ
ีดหลวงตามีดมีดพ่อมีดฟันหลวงตาโยบ้ามากี่ปีแล้วเนี่ยแกแล้วมาตานี่มันจะบ้าจะแปลงร่างวะเดี๋ยวหลวงตาโอ้นะโมนะโมตัสสะไปไหนละวะโตอิติปิโสภะคะวะข้าวหุงหมูมาภะวะตุสุธรรมะดูให้กูทำให้กูทำตัวอย่างดูเลย